สวัสดีครับลืมเปิดไมค์นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่ะโอ้อโยหู่กับผมบอมนะฮะอยู่กับผมเสมครับล็อกรีเลยนโะอฮะเคมาแล้วมาแล้วนะครับไปไหนมาเมื่อกี้อ๋อรถติดอยู่ตรงประตูน้ำครับผมเอาดีๆประตูน้ำหรือรัชดาที่บอกว่าไปอ่ะประตูน้ำครับผมเมื่อกี้ไปกับแฟนครับผมรอดได้อ๋นะครับถ้าพูดอย่างนี้อโอเอค่างั้ผนกม็เมรื่ออดกีค้รับจบไปแล้วนะคู่แรกเป็นยักษ์ไทยนะเอาชนะวีเจนหรือว่าเวอร์ซาลิตี้เจเนเรชันนะครับเป็ผนมไงบส้าองงต่อศูนย์อ๋ออยากใครก็ยังคมเหมือนเดิมนะใช่แล้วก็เกมนี้จะเป็นนิวลูชั่นอีสปอร์ตนะฮะเจอกับครับซุนวูทีมเววิร้์ากวนั่นเองครับผมครับผมตอนนี้ผมเล่นมุกไปก่อนที่ออนสตรีมผมบอกว่าพี่วูเจอกับพี่เถียน เป็นการเจอกันแต่ยวั่กาษ์ใหญ่แววแววข่าวมาว่าหวล่ัางจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่ใช่สิหลังจากจบเกมนี้นะฮะนิวลูชครัับ่นเลสโกจคระับเปลี่ยนชื่อทีมนะครับผมเป็นเป็นเบต้าทำไมแต่ถึงเปลี่ยนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสปอนเซอร์ใหม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะแต่เดี๋ยวว่าก่อนเราจะเข้าไปชมการแข่งขันเนี่ยผมขอเปิดสปอตโฆษณาจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างยามาฮ่าคิวบิกก่อนแล้วกันว้าวไปดูสปอตโฆษณากันเลยครับผมDigital Life, Digital-matic. New Yamaha Cubics. เป็นไงเจเป๋็งนนไงะยามาฮ่าคิวบิกขอเป็บนอกแลไ้งวเจ๋งมากนี่ผมบอกเลยนะคือตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยใตว้่าตึกผมเนี่ยใต้ทตำึไกมผมเนี่ยทำไม5 คัน5 คันนี่คือยามาฮ่าคิวบิกใช่โอ้โหอย่าสมั่นงมาแบบนี้อย่าส่งไมมา่แบบมนีี้หักมุกไม่มีหักมุกเลยทั้งสิ้อยน่าส่งมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะไม่มีตังกินกันนะโอเคโอเคโอเคโอ้เมื่อกี้ผมปิ้นไปอย่างอื่นนี่เรียบร้อยเลยนะที่อื่นนี่คือหายเลยโอ้โทรศัพท์เสียงดังแน่นอนถือว่าทำกันบ้านมาดีครับคุณบอมมีสติดีโออเค่าเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมก่อนเลยแล้วกันตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมกำลังจะเริ่มวีโต้กันนะครับผมอ้าวเกมเริ่มไหมเนี่ยนะครับอ่ะช็อตมีดที่ผมถนัดผมบอกเลยนะครับเกมฟันได้อ่าคุณถนัดอยู่แล้วนะฟันอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฟันแบบนั้นนะครับคุณบอมครับอันนี้เอาผมมาฆ่าหรือจะด่าพ่อเลยก็ได้นะครับออกสตรีมกันไปอย่างนี้หยนะคอรับกผมหยอกหยอกรักกันจริงหยอกกันไดได้้แต่ปกติเราแซวคือหลายๆคนจะเห็นว่าเราแซวอะไรกันพวกเรื่องพวกนี้บ่อใชย่แต่จริงใๆชแล้่วอ่ะคือเสาร์อาทิตย์แหละเราก็จะแบบจับกลุ่มพาแฟนเราไปทำบุญกันอยูใช่่แล้วประทจำบุญปล่อยนกำปล่อยปลาอยู่แล้วนะครับปล่อยโคไหมปล่อยไม่ใช่ปล่อยโคนี่คนละแบบครับผมอ๋อโอเคครับผมอ้าวแล้วคุยไปฮิโกชินเหลือคนเดียวโอ้โหมาดเมื่อหายหมดครับตุนโบและเรียบร้อยครับตัวขาดเลยฮะมันอาจจะเป็นแผนอะก็ไรได้เพราะว่าไม่ว่าจะใครแพ้หรือชนะเนี่ยจะได้เลือกคนละแมปอยู่แล้วอืมว่าเป็นเบสออฟสามนั่นเองนะครับมีคนดูบอกว่าฟังเพลงโฆษณาแล้วก็เดี๋ยวมีรอบหน้าถ้าผมพากอยู่ที่สตูบ้านผมเองเนี่ยมีการที่ผมเปิดกล้องและเต้นไปด้วยพร้อมเพลงโฆษณาได้ไหมเพราะเพลงมันมากเดี๋ยวใครคลิปไอ้ท่อนเมื่อกี้ไว้ด้วยนะฮะคลิปท่อนเมื่อกี้ไว้ก็เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเต้นเดี๋ยวเปิดกล้องเต้นให้นะครับต้องเอาใบเสร็จแจ้งก่อนนะว่าคุณซื้อยามาฮ่าคิวบิกเรียบร้อยแล้วผมถึงจะเต้นให้แบบแรกแบนไปเป็นโอเวอร์พาสนะฮะครับสำหรับดีโอลูชั่นส่วนทางด้านของซุนวูฮะแบนเทรนมาแมปแรกมาแล้วครับผมนิวลูชั่นฮะเลือกเป็นแคชมาใช่โอ้ซุนวูฮะจับมาเป็นคอปเปิลอ้าวแล้วฮะแคชนี่พูดถึงจริงๆซุนวูเป็นทีมหนึ่งที่เล่นแคชได้ค่อนข้างดีนะฮะอืมสแคชด้วยนะเป็นดีเจเหรอใช่ไม่ค่อยอาบน้ำทำไมไม่หลบทำไมไม่มีมุกหลบอะไรบ้างเลยทำไมมุกตามน้ำอย่างเดียวบางคือบางทีผมก้มทำอย่างอื่นอยู่ไงแล้วโยนมาไงลำบากเลยอ๋อต้องจดแมปต้องจดแมปก่อนก็จะเป็นแคสนะฮะคอบเบิลแล้วก็มิลาดใช่ครับผมแคสคอบเบิลมิลาดโอเครู้เรื่องครับคือผมไม่ได้ย้ำอะไรหรอกผมพิมพ์ไปด้วยไงอ่ะเข้าใจได้
เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแมตช์เป็นแคสกันนะครับใช่ฮะแบบแรกฮะไปแคสเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อกันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของ Neolution ฮะ Ice Monster ครับบ้องแบลฮะ Alpasha ฮะ Buck แล้วก็ Duke นะครับผมครับส่วนหน้าของ Sunwoo ฮะมีใครบ้างครับผมมีโอ้โหดูดิชื่อคนแรกจะอ่านยังไง Golden Golden โอเค Golden Hikochin ครับ Warwick ครับเต้ย WKแล้วก็คนสุดท้ายอ่านไม่ทันเปลี่ยนแมปก่อนครับผมรอสักครู่ PST PST แต่ผมเป็นแฟนคลับเต้ย WK นะครับผมชอบในสไตล์การเล่นเขามากนะครับเพราะเขาค่อนข้างจะรอเหล่าเอาการเลยทีเดียวใช่ถือว่าเฟี้ยวอ่ะถือว่าเฟี้ยวถ้าพูดกันธรรมดานะถือว่าจริงๆนี่ผมสืบมานะว่าเต้ย WK เนี่ยจริงๆเขาเพิ่งหัดเล่นเกมแนวยิงเนี่ยได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วนี่ครับคือถือว่าใช้เวลาน้อยมากในการเป็นโปรเพลเยอร์นะสไตล์เนี่ยเป็นเกมแรกที่เขาเล่นนะเกมว้าวจริงๆสมัยก่อนเล่นอะไรมาก่อนสมัยก่อนก็เขาเล่นไปเหยียบเกมเต้นใช่ไหมเกมเก็บเลเวลอะไรอย่างงี้แล้วก็เกมเต้นตามมาบุญคลองอ่ะที่ต้องเต้นตามภาพอ่ะแล้วต้องจับเสาไอ้ข้างหลังอ่ะนะตามมาบุญคลองอ่ะอยู่ช่วงวอร์มอัพครับรอแป๊บนึงทางฝั่งของโอต้องไปเล่นเป็นทีมบุกก่อนนะว่าเป็นแบบที่เองเลือกมาแล้วฝั่งของซุนบูนี่หยิบแบบคอปเปิลมาแต่ว่าแบบนี้ได้เลือกฝั่งก่อนคือถามก่อนครับตามกฎสากลก็คือใครเลือกแบบก็คือต้องเป็นทีมบุกก่อนถูกไหมคือจะแบ่งถ้าเป็นเบสออฟทีจะแบ่งเป็น2แบบครับบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะมีดเลือกฝั่งรอบหนึ่งก็ได้อ๋อแต่กฎส่วนมากในไทยเนี่ยจะเป็นใครเลือกแบบก็ต้องเป็นฝั่งบุกนั่นเลยจบใช่ถ้าเกิดเป็นเบสออฟ3ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ในไม่ใช่ในไทยหรอกในสากลก็มีใช้กันเยอะครับถ้าเป็นลูกพุ่งนี่จะเป็นแบบไหนครับเพราะสากลถ้าเป็นลูกพุ่งก็จะมีลูกคอเยอะหน่อยถ้าเป็นเล่นมีเนี่ยเมื่อกี้มันภาคคนเดียวแล้วมันไม่มีแบบเนี้ยอันนี้คือบอกเอาผมมาทำไมเอาส่งมุกเอาส่งมุกเดียวเลยไม่มีฮะโอเคเกมใกล้จะเริ่มแล้วครับดูท่ามีคนเรดี้แล้วนะฮะตอนนี้ขาดคนที่แบบไม่เข้าใจกับว่าจะต้องเล่นแล้วนะครับคือ PST คนเดียวนะครับอาจจะมีการสติ้งใช่อาจจะมีการสติ้งมาแล้วเริ่มแล้วครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนนำก่อนแล้วกันได้นะฮะเดี๋ยวรอบไฟนอลเดี๋ยวจะให้ล็อกลีตายตัวก่อนจอกแดงผมลืมฮะว่าผมลืมปิดเสียงในเกมนะฮะปิดแล้วครับผมเมื่อกี้อยู่ดีคุณเต้ WK ก็ขึ้นบทสวดมาก็ว้ากันเลยใช่ผมก็ตกใจฮะเราไปดูกันนะทางด้านของ Neolution ครับผมเหมือนจะไหล A มาโอ้แล้วป๊อปแฟนมาจังหวะนี้ฮะวอลวิกตัดไม่ได้เอาแล้วตะเบะรับเลยจังหวะนี้แต่ว่าดูครับผมหมูยิงไม่โดนฮะเรียบร้อยฮะจังหวะนี้วอลวิกยังไงเหลือคนเดียว2คนไม่เสียไปคนเดียวฮะวอลวิกฮิโกชินเล่นอยู่หลังแฟตตรงนี้แล้วจะโดนหรือเปล่าไม่โดนฮะอยู่ด้านในคนเดียวฮะสำหรับเล่นเสียงมากเล่นเสียงมากยัดมาจังหวะนี้เรียบร้อยฮะไอซ์มอนสเตอร์ด้านหลังก็โอเคไม่ได้เหมือนกันเอาเลือด1ต่อ2ฮะแล้วมีการโยนปืนกระโดดโยนด้วยเฮ้ยเอาล่ะไอซ์มอนสเตอร์เหลือตัวสุดท้ายครับจังหวะนี้ไอซ์มอนสเตอร์ทำไงมาเลยครับขอหัวอีกดอกนึงพวกความเท่แล้วโอ้โหแล้วยิงเต้าเกือบไปฮาร์ดเกือบได้แล้วเป็นไงคนที่ผมเป็นไอดอลของผมเต้ย WK คืออาจจะเป็นเพราะบทสวดเขาด้วยใช่แล้วก็เนี่ยครับทำไมเขาถึงหน้าใสเราเห็นผลแล้วครับเพราะว่าเขาใช้ครีมครับผมเขามีครีม เขาใช้ครีมครับผมหน้าใสทันที นี่ฮะ หนึ่งศูนย์แล้วครับเป็นซุนมูนำในส่วนของนิโอลูชั่นไปก่อนครับครับผมมาแล้วครับคุณบอมไปเลยฮะมาฮะทางด้านของนีโอเมื่อกี้นี่จริงๆได้เปรียบแล้วนะเหลือคนเยอะกว่าแล้วก็ได้วางซีโฟแต่ว่าเจอทางด้านของซุนวูนี่รีเทคหายวับไปกับตานิโกชินะอยู่บริเวณโฟกลิฟโอ้โหแล้วไอซ์มอนสเตอร์กระโดดเล่นอยู่บริเวณบรูดอฮะบรูดอนี่ถ้าแปลเป็นไทยก็อวัยวะสีน้ำเงินถูกไหมครับผม
คุณไม่ได้ไม่รอให้ผมส่งเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ผมเห็นคุณเปิดมาแล้วอ่ะเปิดมาแล้วผมก็ต้องนิดนึงแล้วโอเคแล้วไหลเข้าไปจังหวะนี้ฮะเจอวอลวิคเก็บไปไอ้มอนเตอร์พยายามจะเทรดแต่ว่ากระสุนมันไม่พอฮะโดนเก็บไปโอเคเล่นเฮเว่นอยู่ตรงนี้แต่ว่าทางด้านของบ้องแบลฮะอยู่หลังสมองแถบยิงอยู่ตรงนี้แล้วเตอร์บิวเฮกบิวเคเก็บไปได้เหลือปักคนเดียวแต่ว่าซีโฟหล่นในบอมเอฮะครับมี250ในมือจะเก็บได้สักศพหรือเปล่าต้องดูครับแต่แบบนี้เขาจะได้ยิงใครไหมล่ะปืนสั้นแล้วก็ไอ้ปืนยาวก็จริงแต่ระยะใกล้แล้วเกินมันไม่เกี่ยวหรอกว่าปืนสั้นหรือปืนยาวครับผมขอแค่ได้ยิงก็พอนี่ไงเดี๋ยวมีคนผ่านแล้วเนี่ยนี่ไงฮิโคชินก็ยืนดูอยู่ครับยืนดูอยู่ฮะนี่ฮะมีท่าทีที่จะไม่ทำอะไรกันครับผมดูดิครับว่าจะมีคนหิวหรือเปล่าต้องมี13วิมีคนล่าหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่ล่านะแล้วเอ้าหิวเฉยอุ้ยคอโดนหัวน่ะเรียบร้อยฮะถ้าไม่ใช่อาโนคุณจะทำแบบนี้นะครับวันหลังเก่งก้าวออกไปเลยคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วทำไมถึงออกวิ่งออกไปตายครับคือในระบบเกมของ Counter Strike เนี่ยถ้าโจรไม่ตายแล้วเวลาหมดเงินจะไม่เพิ่มนะครับก็คือสมกับการเป็นโจรเลยแหละใช่ก็คือต้องถ้าตายเนี่ยเงินจะเพิ่มแต่ถ้าตำรวจคุณเซฟได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อกี้ทางฝั่งของนีโอก็เลยตัดสินใจเดินออกไปหมดอันนี้แล้วโกลเด้นฮะออกมาดูใกล้ตรงนี้ไม่มีอะไรบรูดอจุดฮิตไอมอนเตอร์เข้ามาครับจังหวะนี้ครับผมไอมอนเตอร์นี่ฟ้าแฟดชิงแล้วก็ออกมาจากวันนี้เอายังเล่นอยู่บริเวณบูดอฮะมีการปาไฟใส่โฟกลิฟไปแล้วเตอร์ WK ฮะตรงนี้รออยู่แล้วจะเจอกันหรือเปล่าแต่ว่าเตอร์เลือกที่จะโยกออกไปฮะเพราะไม่โดนนะฮะแต่ก็เขาซื้อปืนมาแล้วนะโจนะการนี้เขาต้องตัดให้ได้ต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าวินแรกนี้เขาได้วางนะฮะแล้วดูฮะทางฝั่งของปาร์คครับผมไหลกลับมาบริเวณบอมบีฮะว่าโกลเด้นหรือปั๊กดีครับช็อตนี้เอ้ยวิญญาณอยู่ทางขวาครับวิญญาณอยู่ทางขวาเหมือนปั๊กไม่รู้ด้วยปั๊กเลยไปเลยโดนต่อยเลยฮะโอ้ทามมิ่งฮะขยันเข้ามาได้แล้วนะแล้วไอ้มอนเตอร์ครับผมดักอยู่ตรงนี้โดนไปโอ้แล้วก็เรียบร้อยฮะเจอพีทีกับพอวิงฮะช่วยกันยิงเก็บไปอีก1วินาที30ครับผมสำหรับซุนวูเมื่อกี้คือปั๊กยังเช็คไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันทางขวามือนี่ยังอยู่หลังกล่องนี่น่าจะเป็นจุดเช็คก่อนแต่ถือว่าจริงๆเมื่อกี้ถือว่าทางด้านของโกลเด้นจิตแข็งเหมือนกันนะคือเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วแต่ว่ายังนิ่งไว้อยู่ยังไม่โฉบใช่ครับเป็นเด็กกล่องนั่งเป็นเด็กกล่องเลยอะเด็กกล่อง แล้วดูครับไหลมาบริเวณตันลูตรงนี้โอ้แล้วเล่นหลังสโมกไวครับสำหรับดูโอ้แต่ปืนพกอะนะต้องยัดอยู่ดีคนเดียวฮะคนเดียวฮะอุ้ยแล้วยิงเห็นเหงือกเลยเมื่อกี้หน้าผากยิงเข้าหน้าผากเหงือกออกเลยฮะเมื่อกี้เราพาราไปกินเลยครับปวดหัวแน่นอนเลยดังแวะเลยอ่ะแล้วออกมาตรงกลางฮะสำหรับปักคอมโบอยู่กับบ้องแบลฮะแต่ว่าตรงกลางมีเต้ย WK อยู่นะครับผมจะเห็นหรือเปล่าตรงนี้ WK โอ้แล้วตัดไปได้แต่ว่าโดนปักเหมือนกันเอาสิดูฮะค่อนข้างแม่นนะครับยังอยู่ที่เดิมฮะแต่ว่าตรงเฮดช็อตนี่เปลี่ยนเอาพีเอสทีมายืนแล้วเพราะโคเดนโดนเปิดเถิดไปเลือดค่อนข้างน้อยเหมือนจะไหลไม่วิ่งตัวแตกเหมือนกันนะพีเอสทีแต่ว่าก็เก็บได้โคเดนช่วยกันเทรดอยู่กับทางหน้าของพีเอสทีเก็บไม่ได้เป็นดับเบิ้ลแต่อเมเตอร์แดงแป๊ดหายแน่นอนแดงแป๊ดขนาดนี้ครับโผล่มาโดนกดสองดอกอ่ะแก๊กหายเลยคือตรงนั้นนี่ใครไปยืนนี่แตกหมดเลยนะแตกหมดเหมือนเป็นจุดที่ซ้อมไหมอ่ะออกมาแวะเลยอ่ะ40แล้วนะครับสำหรับคุณวูตอนนี้นำในส่วนของนีโอไปฮะครับผม
แต่ผมว่าคนชื่อปังนี่ค่อนข้างคมนะครับยิงหัวบ่อยมากใช่ฮะทำไมผมต้องมีรอลิงด้วยว่าบ่อยมากพอแล้วโกลเด้นยืนคนเดียวเมื่อกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะเซตเข้าไปนะฮะอ้าวแล้วอู่ขออภัยฮะอัปชาฮะเก็บดับเบิลคิวตรงกลางได้เพราะว่าบูทขึ้นมานะฮะนี่คืออะไรเป็นวินแรกของทางนีโอครับ3ต่อ5ครับแล้วเก็บได้1คนนะต่อแล้วอัปชาแล้วไหลเข้าฟงลิฟมาแล้วก็เหยียบไฟของตัวเองครับผมเรียบร้อยเหลือโกเด้นคนเดียวโอ้ทำได้ครับขอบคุณอัปชาด้วยนะครับเป็นการตายแล้วก็สังเวยการผ่านไปดอกนึงกระโดดเข้าไฟของตัวเองเพื่อจะเอาสกิลในการยิงกลับมาใหม่อีกครั้งนึงในเกมนี้ฮะชีวิตเขาเลือกได้เลือกที่จะยิงก็ได้หรือว่าเลือกที่จะตายด้วยน้ำมือตัวเองก็ได้นะครับชีวิตเราใช้ซะแล้วก็ไปวิ่งเชียงใหม่ด้วยโอเคประดานกันใหม่อีกรอบนึงฮะสำหรับทีมไอซ์มอนเตอร์นี่เล่นบลูดอตลอดใช่ดูพิโกชินนะพิโกชินนี่ดันเข้ามาค่อนข้างใกล้แล้วดับเตอร์ WK ฮะตรงนี้เลยมารอเคาน์เตอร์ที่บูธเลยนะฮะโอ้ใกล้มากดันใกล้2คนเลยน่ากลัวนะฮะคือสำหรับพี่ก็ชินกับเต้ย WK นี่รอคอมโบตรงกลางกันดิเหมือนซ้อมไหมครับแผนนี้เอาแล้วไอ้มอนเตอร์ฮะรออยู่ตรงบริเวณบรูดอตรงนี้แล้วทางด้านของซุนวูนี่ทิ้งบอมเอแล้วด้วยนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาแล้ว PST ครับไปตัดได้โหจับภาพไม่ทันครับตอนนี้ทางฝั่งของ New Illusion ไหลเข้าบอม A ที่ว่างอยู่นะครับผมยังไงฮะ PST พยายามจะยิงแรนดอมเข้ามาตรงนี้จากรถขาวปาไฟเข้าไปแต่ว่าเพื่อนบังครับผมเรียบร้อยเลยฮะหันไปมองคอนเล็กน้อยไอมอนเตอร์เก็บตัวจากบริเวณเฮเว่นได้เมื่อกี้สิ่งเดินไม่ค่อยดีครับตอนนี้โกชินเอาละโกลเด้นยังไงจะรีเทคจากไฮเวย์พี่ก็ชินเหมือนรีบไปหน่อยนะเมื่อกี้ที่ผมใช่ใช่เมื่อกี้เขาปีนบันไดยิงด้วยผมงงอ๋อเออลืมไปว่าตัวเองอยู่บนบันไดไงเคาะไปเหมือนแบบไดฮาร์ดอะไรอย่างงี้เปล่าที่แบบเกาะบันไดยิงเหมือนบูวิลลิสอะไรเงี้ยคิดว่าไหลสลิงมายิงอ่ะอ้าวแล้วนีโอฮะเก็บ2คนเหลือคนเดียวเฉยเลยต้องไปเซฟปืนแล้วฮะตำรวจเซฟก็คือจะได้ตังค์ถูกไหมถูกต้องครับเพราะเขาคือตำรวจใช่ฮะถ้าตำรวจอยากสองครับถ้าตำรวจอยากได้ตังค์นอกจากเซฟปืนต้องทำอะไรครับคุณบอมนอกจากเซฟปืนแล้วก็ส่งยากอ่ะจริงๆนะผมว่าส่งยากผิดครับผมบอกอะไรเลยผิดแน่นอนอายังไม่ตอบวะโอ้โหคุณนำแล้วผิดครับผมคำตอบคือยืนกลางสี่แยกครับแต่ตังค์ไม่นี่รายการเราจะติดคุกไหมครับผมอ๋อไม่ติดครับผมมีคนออกตัวแทนให้อ๋อมีคนออกตัวมีแพ้มีแพ้อยู่แล้วครับผมโอเคเป็นรายการเรามีแพ้มีคีรอสนะครับคีรอสเป็นนักภาคหลักของเราแล้วตอนนี้ฮะดูฮะปืนของทางด้านของซุนวูนี่เหลือกระบอกเดียวฮะสำหรับโกลเด้นที่เซฟจากตาที่แล้วแล้วไอซ์มอนเตอร์ที่เล่นบริเวณบูดอนนี้ค่อยๆแงะมานะฮะแล้วตรงนี้ครับผมสำหรับป้องแบลไหลขึ้นมาตรงไฮเวย์แล้วนะฮะ C4 ดรอปอยู่ตรงกลางเอาละเก็บได้1คนนะสำหรับอัลปาชาอัลปาชานี่คือผมจับภาพจะไม่ยิงเดี๋ยวดูนะปาเก็บได้ไหมไม่ได้จับไปก็ไม่ได้ยิงไม่ได้เก็บภาพจับภาพอยู่นะฮะตอนนี้จับภาพอัปชาอยู่ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้จับภาพจะยิงไม่ได้จะเขินจะยิงไม่ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ครับผมปาร์ตี้ไอคอนสโอ้ยเรียบร้อยอัปชาครับผิดครับผมจะไม่จับภาพเขาผมไม่จับภาพเขาแต่ทางนี้โอนี่คือยัดเข้ามาในส่วนของบอมบีแล้วฮะเหมือนจะรู้ครับว่าสแต็กทางด้าน A ไซเพราะมันปืนพกด้วยไงมันต้องแตกไอ้มอนเตอร์ถอยมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วทามมิ่งครับผมฮิโกชินล็อตตัวไปฮะโอ้โหมีฟันให้เขารู้ด้วยครับว่าเราอยู่แถวนี้เห็นแล้วตัดไปได้1ตัวถอยยาวเลยฮะสำหรับครับโกลเด้นแล้วก็วอลวิกครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับไม่น่าจะมีครับนีโอคืออัปชานี่พอเราจับคนอื่นเขาจะยิงเละเทะไปหมดเลยนะใช่แต่พอเราจับภาพปุ๊บก็นั่นนะฮะหน้าผากแตกถ้าเราอยากให้เขาชนะเราต้องอย่าจับภาพเขาครับผมเดี๋ยวผมลองอีกสักหน่อยจะจับภาพไปที่เขาผมก็จะตามด้วยนะฮะเราจะดูกันสิว่าตัวเปิดอย่างอัปชาเนี่ย
ใช่จะยิงได้ไหมแต่สกอร์ตอนนี้ถูกสีมากครับ4ต่อ3ครับซุนวูนนำนีโอแค่วินเดียวเท่านั้นใช่แต่ว่าต้องบอกกันเลยว่าแมปแคชเนี่ยผมมองว่ามัน 60-40 เป็นใครนำครับตำรวจจะได้เปลี่ยนนิดหน่อยไม่เยอะมากเราดูอัปชาอยู่นะวินนี้เล่นครับผมอุ้ยแล้วโกลเด้นฮะโกลเด้นมันเนียนตรงนี้ครับผมโดนกลับไปแล้วครับผมสำหรับโกลเด้นแต่ผมไม่ดูอัปชาอยู่นะครับตอนนี้ชอบผมพอเราดูเขาจะไม่ยิงอะไรเลยหรือเปล่าไม่ยิงเลยฮะเรามาดูอัปชาครับตัวเปิดวินสำคัญได้2ที่ทำให้มีโออ้าวแต่อาบาชาย้ายอยู่ตรงบูดอร์แทนไอมอนเตอร์นะครับจังหวะนี้จริงจุดสำคัญเขาอยู่เป็นไอมอนเตอร์เลยแต่ไอมอนเตอร์น่าจะไปบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าไอมอนเตอร์วินนี้เป็นออฟหรือเปล่าต้องกลับตำแหน่งกันกับอาบาชานะเอาแล้วเปิดบูดอร์จังหวะนี้แม่จะยิงบอลแบงค์ยิงไปแต่ว่าอีโคชินยืนมุมค่อนข้างดีฮะมีการบาร์ไฟดักไว้ด้วยครับผมวอลวิกยืนอยู่ตรงนี้ฮะ NBKวันนี้อาบาช่าผมไม่ได้ยิงครับเพราะเราจับกล้องเขาตอนนี้ผมจับมาที่วอลวิกแล้วนะเรามาดูกันว่าออกมาไอมอนเตอร์โดนแอบแล้วก็เรียบร้อยฮะวอลวิกเก็บไปแล้วอาบาช่าเก็บไปได้อาบาช่าไหลเข้ามาในบอมเคลียร์ฟอสไปเรียบร้อยฮะใสใสวัยรุ่นชอบเหลือโกลเด้นคนเดียวครับผมจะรีเทคยังไงแต่ว่าไม่น่าจะสู้นะไม่น่าน่าจะเซฟอยู่แล้วครับโกลเด้นถ้าสู้ก็บ้าแล้วห่ำเกินไปแล้วครับเพราะเก็บอีกเกียร์ได้ด้วยใช่ถ้าเหลือ12แล้วคัดได้3คนพร้อมแก้บอมได้นี่ถือว่าผมเจอหน้ากราบตีเลยอ่ะกราบตีเลยนะครับผมจริงๆถือว่าถ้าเกิดทำได้นี่คือเข้มมากใช่แล้วผมให้เขาสั่งขี้มูกใส่หน้าผมด้วยนะเขาทำได้ตอนนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาทำได้งั้นจริงๆบ่อยๆผมก็จะต้องลาเรียกทีมงานมานั่งตรวจรีเพย์ครับนั่งตรวจรีเพย์แล้วครับว่ามันเอ้ยผิดแปลกหรือเปล่านะครับมียอดมนุษย์หรือเปล่านะฮะแต่อย่างทัวร์นี้ก็ถือว่าใสนะฮะใสสะอาดใช่ทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่แก้อ่ะไม่ก็มันดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วแล้วจะชงมาทำไมครับผมไม่เห็นได้เรื่องเลยต้องมีฮาบ้างสิวันนี้เรายังไม่ตบกันเลยอ่ะต้องมีอะไรต้องมีชงด้วยเดี๋ยวมันต้องมีสักล่องนึงที่เราต้องมีที่เราแบบว่าโบ๊ะแล้วอย่างป้ายคอนโดคุณอย่างเงี้ยต่อกันอยู่5คันน่ะที่ผมเล่นไปอ่ะยามาห้าคิวบิกหรือเปล่าคุณก็ตกไปแล้วโอ้ยนะไม่กล้าเล่นกับเงินเดือนเองจริงๆแต่ดูฮะโคเด้นคนเดียวต่อโอ้โหแล้วผ่านไปจังหวะนี้เกือบโดนลุมโสมครับผมสำหรับโคเด้นแล้วป้องแบลไปเก็บได้ตรงนี้ฮิโกชินดักอยู่เจอ8สโมกออกมาแล้วนี่มันมิดบอลหรือเปล่าใช่รู้สึกเดือดคือตั้งแต่ตรงกลางแล้วจะบูสต์ขึ้นไปแล้วฮะบูสต์ขึ้นไปแล้วสำหรับอาบาช่าทีเด็ดของทีมนีโอบูสต์ขึ้นมาแล้วเจอเหยื่อแล้วจะไงฮะเรียบร้อยครับผมเป็นนิโคชินนะที่เก็บได้เหลือ2คนแล้วพักหลังจากไปบูสต์ให้อาบาช่าก็ต้องกลับมาตรงกลางแล้วต้องหูสมองนี่เติมกันไม่หยุดจริงๆโอ้แต่ว่าตรงนี้ฮะดูครับผมเคลียร์บอมบีแล้วแล้วมาล็อกให้เพื่อนดักท่อฮะเรียบร้อยฮะเก็บฮิโกชินที่บาดเจ็บไปได้เหลือ2ต่อ2ฮะตอนนี้มีโอลูชันกลับมาได้เปรียบครับเพราะว่าวาง C4 แล้วครับผมแล้ววอลวิกครับไหลมาตรงนี้เรียบร้อยฮะเก็บดุ๊กไว้ได้เหลือปักคนเดียวจะเล่นอยู่บริเวณเฮดช็อตครับเฮดตรงนี้โอ้เรียบร้อยฮะวอลวิกทำได้ค่อนข้างดีฮะเก็บดับเบิลคิวไปได้พร้อมกับแก้ C4กลับมานำครับสำหรับซุนบูทีมเวิร์คฮะบอกสิครับตอนนี้ซุนบูทำได้ดีแล้วฮะกลับมาแล้วฮะแต่ในฝั่งของโจนของนีโอก็ยังมีเงินอยู่นะณตอนนี้ยังถือว่ามีครับเพราะว่าได้วางเกือบทุกวินเลยวางตลอดครับใช่วาง C4 เหรอครับผมวาง C4 ครับผมเนี่ยแล้วก็เล่นมากระตุกกระชากเล่นกระชากก่อนว่าจะเล่นนะอะไรเงี้ย
นี่เราก็พูดกันอยู่แบบอย่างวิเคราะห์ให้มันดูมีความรู้เนี่ยจะผ่านอยู่แล้วเล่นเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ว่าทามมิ่งของแคสเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ผมว่าไม่ค่อยได้อยู่ๆมาเล่นกันตั้งแต่แรกอาจจะเป็นเพราะเราห่างมือกันมานานเวลาโดดมาฮะจังหวะนี้ดุ๊กเนียนหลังสมองเข้ามาฮะเก็บโกลเด้นไปได้แล้วไหลมาจังหวะนี้แต่ว่าเจอเตอร์ WK ฮะเอาคืนไปเตอร์ที่สไลด์ยิงด้วยนะใช่ครับผมการปาไปดักตรงแรมนางขึ้น B ไปแล้วจะเล่นหลังสมองเลยเปล่าไป PST เก็บอวชาไปได้บักโดดลุยไฟมาจังหวะนี้แล้วยังไงเสียงหนึบๆนี่คือคนเหยียบไฟนะครับโอ้ยแล้ว PST เก็บไปได้อีกแม่นจริงๆดู PST ฮะมีการปาสโมกปิดหน้าทางเข้า B main ไปโอ้ยแล้ว PST เก็บไปได้1ศพเหงาเลยบ้องแบ้วเหงาเลยอย่างงี้เก็บได้1คนโอ้แต่ว่าเป็น PST อีกแล้วฮะเก็บเรียบร้อยครับคอร์สคิวของตัวเองฮะพร้อมกับวิ่งลงมาดีฟิวบอมพร้อมหน้าแบบหน้าสดหน้าใสหน้าตึงเพราะเขาใช้ครีมไปด้วยครับจังหวะนี้คือเล่นแล้วก็เล่นซ้ำได้ใช่ตลอดเล่นได้ตลอดครับผมไม่มีใครอาจจะมีคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่ได้ยินเราถูกไหมโอเคได้ผมไม่รู้ว่าแบบมุกอย่างนี้คือแบบวันๆนึงเล่นรียูส2-3ครั้งก็ได้เล่นได้เล่นได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเล่นได้คนบางคนชอบแบบชอบให้ขยี้วันนี้นะครับเพราะบอมก็ชอบขยี้เขาขยี้มุกขยี้เด็กที่ผมไปบอกไม่จะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพูดอย่างนั้นนะไม่ได้แต่จริงวงการแคสเตอร์ที่เขาเซตแล้วกันไม่มีแบบนี้ไม่มีไม่ไปไม่มีตังไปตอนเนี้ยอ๋อไลฟ์มอนเตอร์ฮะไหลเข้ามาบูดอที่เดิมของเขาฮะเพราะว่าตอนนี้หยิบเป็น AK อีกครั้งครับผมสุนวูนำอยู่6-4นะครับผมครับผมแล้วดูตรงนี้ฮะดุ๊กมาจอบอยู่บริเวณบอมบีแล้วธรรมชาติจะเห็นวอลวิกหรือเปล่าแง้มมาตรงนี้ข้อเท้าใครจะโผล่ก่อนจะเห็นข้อเท้าหรือจะเห็นหัวก่อนไม่โผล่ครับแต่ถ้าส่องเขาไม่ได้ยิงอยู่แล้วธรรมชาติมุมของวอลวิกนี่ก็ไม่เห็นนะฮะต้องสไลด์แล้วเป็นเต้ย WK ครับไปเก็บตรงกลางได้แล้วถอยมาจังหวะที่จะเจอหลังฮะเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมไอ้มอนเตอร์ออกมาตรงนี้แต่ว่าวอลวิกยังไม่มีคนรู้นะว่าอยู่ตรงไหนแล้วเห็นแล้วยังไงครับผมแต่ว่าเป็นวอลวิกที่ทำได้ดีกว่าแต่ว่าก็เจอเทคขึ้นไปเป็นบ้องแบลฮะเก็บไม่ได้เหลือดูคนเดียวแต่ PSC ครับโดนโยกที่บอม A แล้ว PSC ไม่รู้ครับเดินกลับ B เฉยเลยดูอ้าวแล้ว C4 อยู่กับดูด้วยนะใช่มีเวลาครับ20วินมีเวลาครับจะไม่ต้องเล่นเร็วครับเอ้าแล้วไปยิงเรียกไงยิงเรียกนิดนึงคือคนจริงไม่แอบวางโอเคผมว่าเขาลั่นมากกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมาเบิ้ลโอ้ยแล้ว PST อีกแล้วฮะถึงกับต้องพอสเลยครับผมสำหรับ Ice Monsterแต่จริงผมมองว่าจุดเปลี่ยนเมื่อกี้คือจังหวะที่นีโอไหลออกมาเนี่ยคือเขาเปิดได้แล้วแต่ว่าไม่มีคนเช็ควอลวิกทั้งนั้นที่วอลวิกยิงผู้เล่นของทางฝั่งนีโอตายไปแล้วแต่ว่าเหมือนฝั่งของอาบาช่าเนี่ยไม่ได้แจ้งเพื่อนว่ามีตัวบูสต์อยู่นะครับก็เลยทำให้ฟุตบูชนะไป7-4ตอนนี้ฮะเพียร์ทีนี่ผมมองว่าเป็นผู้เล่นไฮสกิลเพย์คนหนึ่งเลยนะผมว่าเขายิงแม่นมากเลยนะสำหรับออฟเขาอ่ะใช่ยิงแม่นแล้วยิงค่อนข้างไวตอนนี้ก็เลยต้องพอสครับระหว่างที่พอสเดี๋ยวเราไปดูสปอตสั้นๆของ Yamaha Cubic กันก่อนละกันไปเลยสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic Let's go right นะฮะก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราใช่ Yamaha Cubicนะครับผมตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ที่แล้วโอ้โหต้องบอกว่านี่ทีชั้น2แหละเขาใจดีจริงใช่ถือว่าเขาผลักดันวงการ e-sport จริงๆครับสำหรับ Yamaha Cubic ของเราใช่ฮะนะครับผมถือว่าตอนนี้วงการของ e-sport กำลังเติบโตติดนิดเดียวยังไม่ Cubic ติดนิดเดียวจริงติดนิดเดียวครับติดเรื่องอะไรครับผมยังไม่มีโมเตอร์ไซค์ให้นักพากย์ตอนนี้ติดอยู่แค่นี้ตอนนี้จ่ายตลาดต้องเดินไปปวดขามากเลยครับถ้าท่านสปอนเซอร์ฟังอยู่เนี่ยนะครับจะส่งมาสักคันให้ผมจอดไว้ที่หน้าบ้านเพื่อไปตลาดก็ได้นะครับเพราะรูปทรงของมอเตอร์ไซค์ของท่านค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะถือว่า
แตกต่างกับยี่ห้ออื่นใช่คือไม่แว้นอ่ะพูดง่ายๆดีกว่าเอาพูดง่ายๆไม่แว้นอ่ะไม่แว้นขับแล้วดูไฮโซใช่ดูมีอะไรดูมีอะไรใช่คือเมื่อกี้พอดไปแล้วแล้วก็อันพอดไปแล้วแล้วก็พอดใหม่แล้วพอดใหม่นั้นเราก็ต้องไปดูสปอตโฆษณาใหม่ครับผมจัดไปสนับสนุนโดยใหม่ยามาฮ่าคิวบิกดิจิตอลไลท์ดิจิตอลเมทริกคือทุกครั้งที่พอดผมจะเปิดสปอตอันนี้คือดีไว้นี่คือบอกไว้ป่าผมอยากเปิดอ๋ออันนี้คือกวนเองประมาณนั้นกวนผมก็หวังแหละว่าหวังเล็กๆว่าจะมีของตัวเองสักคันเหมือนกันใช่แต่ถ้าผมเลือกซื้อโมไซค์ผมเลือกคิวบิกนะเพราะว่าผมว่ามันไม่เหมือนใครแล้วก็แบบมันไม่แว้นน่ะพูดแบบตรงๆอ่ะภาษาบ้านเราอ่ะคือผมเห็นแบบกีรอสออกมอเตอร์ไซค์ใหม่เงี้ยผมเห็นคุณมิโนรู้ออกมอเตอร์ไซค์ใหม่ผมก็อยากได้บ้างไงผมอยากได้คิวบิกไงจริงไปขับคู่เนี่ยขอบอกเยอะกว่าเยอะใช่แล้วยังเล่นดีคนเดียวอยู่นะและไอ้มอนเตอร์ตานี้ไม่ได้ไปบูดอแล้วครับบูดอไม่มีใครเข้าเลยครับจังหวะนี้อ๋อเพราะว่าไอ้มอนเตอร์ฮะอย่างที่บอกครับถ้าไอ้มอนเตอร์ตีออฟเนี่ยเขาจะมาเล่นบริเวณมุมที่ค่อนข้างเปิดอุ้ยแล้วตรงนี้ฮะวอลวิกไอ้มอนเตอร์ไม่ไปเดี๋ยวฉันไปเองครับอุ้ยแต่เขาจะมาตัดหนึ่งตัวโอ้ยิงไปทะลุแต่ไม่โดนใครแต่ยิงทะลุอยู่นะสำหรับไอ้มอนเตอร์วอลวิกก็ดันไปแต่ว่าก็ไม่ได้เดินออกมามากไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะฮะเอ้าแล้วตรงนี้ฮะดู๊กนำทัพครับผมไหลเข้าบอมบีฮะไหลมาแล้วจังหวะนี้เก็บโกลเด้นไปได้1คนเหลือเต้ย WK ในบอมฮะจะไปมาแล้วจังหวะนี้โอ้ยิงเข้าหัวนะแต่ว่าดาเมจมันไม่พอ PST ครับเรามาดูดิว่าเจ้าหนุ่มคนนี้จะรีเทคยังไงมีการปาท้ายดักตัวเองไว้ด้วยเป็นไงไม่น่าไปพูดชื่อเขาครับโอ้โหลนเลยครับผมจังหวะนี้อาจจะเป็นแผนอะไรครับผมที่แบบว่าเฮ้ยถ้าออกไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะดักยิงอยู่เราก็เลยไฟไว้ไม่ได้ไม่มองตรงนี้ไงเผื่อเขาบูส3คนกระโดดขึ้นมายิงก็ได้จังหวะนี้แคลคูลเลเต็ดไว้แล้วช่างจินตนาการจริงๆครับพวกเราสำหรับ PST เหรอครับสำหรับพวกเราเนี่ยแหละครับนักพากย์เนี่ยแหละครับพยายามแก้ต่างให้เขาจริงๆนะฮะผมมีคนถามว่าฟินดี้เลิกแข่งแล้วเหรอครับตอนนี้ฟินดี้ไม่ได้เลิกแข่งนะฮะแต่ว่าไปรับใช้ชาตินะครับใช่ใช่ก็ยังน่าจะได้เห็นแฟลชมูฟวี่สวยๆจากเขาอีกแน่นอนใช่แต่จะเป็นแนวแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่าออกมาจากทหารก็จะแบบแรงเหลือใช่นะเวลาตัดวีโอผิดก็จะมีคำพูดเด้งขึ้นมาว่าผิดจุดผิดจุดนะครับผมเวลาเหมือนคนพูดผิดทหารพูดผิดก็ต้องผิดจุดเหมือนเวลาโดนแบบจะโดนซ่อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้นะแบบเอ้ยไม่พูดผิดตุพูดเอ้ยไม่ได้นะต้องผิดจุดอุ้ยแล้วจังหวะนี้เอาประชาขาเพื่อนเมื่อกี้ใช่ฮะคือเมื่อกี้ PST นะฮะยิงขาเพื่อนเอาแล้วเอาประชาอยู่นี่ครับยิงไป2ตัวแล้วนะฮะเมื่อกี้จับภาพขออภัยครับผมโกลเด้นเลยนะแล้วตรงนี้มีตัวดักอยู่นะสำหรับโกลเด้นเหมือนอยู่ในสงครามโกลเด้นยังเนียนอยู่แล้วยังไงทามมิ่งฮะทามมิ่งโกลเด้นแล้วเก็บอุ้ยแล้วโอ้ยยิงไม่ค่อยคมจังหวะเมื่อกี้แต่ได้อยู่ฮะตัวนึงได้อยู่ฮะแต่ว่าตำแหน่งตัวเองเปิดแล้วแล้วอาพาชาตรงนี้จะแงะยังไงอุ้ยแล้ววอลวิกครับไปก้องอยู่จากเฮเว่นชิปมาตรงนี้อาพาชาเก็บโกลเด้นไปได้ฮะโกลเด้นที่ยิงไม่โดนสักนัดเลยนะครับผมใช่แปลกมากเหลือคนเดียวฮะวอลวิกอุ้ยเสียงมาแล้ววอลวิกเสียงหลุดแล้วนะจากเฮเว่นดังแป๊ะเลยเมื่อกี้แป๊ะอะไรครับผมแป๊ะแป๊ะก็แป๊ะธรรมดาเนี่ยแหละครับโอ้โหโยนมาอย่างนี้รู้จักชื่อเดียวเลยทีนี้โอ้ปืนสวยจริงครับอวชาติมีสติ๊กเกอร์จีจีด้วย6ต่อ7ครับผมอย่างที่ผมบอกฮะแมปนี้มันไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะฮะแล้วแมปนี้เนี่ยทางฝั่งของนีโอเลือกมาเองด้วยน่าจะค่อนข้างมั่นใจและยิงโคชินะไหลมาโอ้โหตรงกลางใกล้หูเกือบโดนยิงแรนดอมมาโดนอ้าวแล้วเป็นดูฮะเก็บไปได้ดูดักชาร์ทฮะเก็บเป็นดับเบิลคิวโอ้โหแต่ว่าเต้ย WK เอาคืนได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็โดนย้อนข้างหลังอีก1ตัวฮะบ
บองแบลพยายามจะเดินต่อแต่ว่ากลับไปช่วยเพื่อนก่อนนะเหลือ2ต่อ3อีกแล้วฮะเทรดได้สวยฮะสำหรับซูนวูวินนี้โอ้โหวิ่งผ่านโดนยิงเลยครับจะเป็นทางฝั่งคนเดียวฮะสำหรับ PSTเก็บ AK นะฮะสำหรับ PST แล้วก็เซฟไว้ครับให้เพื่อนน่าจะไม่มีประเด็นครับอย่างน้อยๆก็น่าจะต้องเซฟปืนนี้ให้ได้นะสำหรับ PST ใช่ใช่แต่ผมว่าจบแบบนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะสำหรับครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่สูสีกันแบบนี้อืมก็อย่างที่บอมบอกว่ามัน60 40เองใช่ไหมใช่ครับอุ้ยอุ้ยเจอช็อตไม่ดีอุ้ยอุ้ยได้เปล่าและโดนคอร์สอย่างรวดเร็วคือต่อได้ดีมากเลยอ่ะใช่ฮะคือเทรดกันไวมากซ้อนดีมากแต่จริงๆเมื่อกี้เพชรทีใช้เวลาเยอะไปหน่อยนะสำหรับการตัดตัวแรกใช่ทั้งที่เขาหันข้างให้อยู่นะฮะอืมถ้าเป็นฟรีเบิร์ดอะครับให้นัดเดียวนัดเดียวโดนหัวแล้วล้มเลยที่เหลือของเขาหมดเลยพอนัดเดียวยิงแล้วลนใช่ครับเขาหันกลับไปยิงได้เลยใช่ที่เหลือของเขาหมดเลยครับผมแล้วไฮมอนเตอร์ฮะมาอีกแล้วครับตรงนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จนะฮะไฮมอนเตอร์ต้องไปเคลียร์ฟงรีให้เพื่อนก่อนแล้วก็เซตเข้าวอร์มเอมาจังหวะนี้อุ้ยเหลือคนอยู่คนเดียวฮะ PST เหงาแน่นอนออกต้องแฟดแล้วก็เดินวิ่งหนีออกมาครับไม่ตู้ฮะเดี๋ยวจะได้ดูว่าตัดสินจะได้ดีนะเกือบโดนทีเพียทีไล่หนุ่มที่ควรจะอยู่นะแต่ว่าทางฝั่งของนีโอนี่ยืนกันเซฟเหลือเกินดูแล้วอาปาช่าฮะบูทขึ้นมาจังหวะนี้เก็บยิงไปเก็บสองตัวหูแต่ว่าตัวเองก็ตายฮะแต่ว่ายิงเก็บไปสองตัวเลยเตยเดบิวต์เคจะไหลเข้าเวนไหลเวนมายิงคูดอนโอ้โหไม่ไหวฮะผมเสียไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองกวาดหมดเลยฮะจบครึ่งแรกฮะสำหรับ Neo Lution ขึ้นนำซูนูทีมเวิร์คครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดียวฮะ30วินาทีกับสปอตโฆษณา Yamaha Cubic นั่นเองครับผมDigital Life, Digital-matic. New Yamaha Cubics. โอ้ตัดกลับมาครับผมตอนนี้ทางฝั่งของซูนูทีมเวิร์คฮะไหลเข้ามาบอมอย่างไวครับผมแล้วยังไม่ได้วางนะตรงนี้ตอนแรกกันไปคนละตัวแล้วนะครับแล้ววางเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้เลือกที่จะแห่เอนะสำหรับซุนวูวอวิกตรงนี้แล้วตัดไปได้1ตัว2ตัวครับผมคอมโบกับฮีโคชิได้ดีแล้วตัดไปได้อีก1ตัวสำหรับวอวิกเหลือคนเดียวฮะสำหรับไอซ์มอนเตอร์แต่เจ็บ2ตัวฮะแล้วยังไงเรียบร้อยครับผม2หัวฮะของไอซ์มอนเตอร์ครบไม่ได้ครับผม2หัวเลยฮะMCX ครับ MCX เข้ามาดูด้วยนะครับผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่คุยไม่รู้เรื่องที่สุดในโลกครับผมก็ผมค่อนข้างรู้จักกับเขาดีนะช่วงนี้สำหรับ MCX ก็เป็นไงบ้างครับจันทร์ถึงศุกร์กลางวันเนี่ยครับเขาก็จะใช้เวลาในการฝึกซ้อม Counter Strike ที่ทำงานนะฮะที่ทำงานของเขาเลยใช่ถ้าที่ทำงานมาฟังก็เอาเรื่องแต่ผมพูดไม่ได้หรอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ Electronic Extreme เพราะเดี๋ยวเขาโดนไล่ออกได้ใช่ใช่พูดไม่ได้พูดไม่ได้คือเวลางานเอามาเล่นเกมมาซ้อมใช่เอาเวลางานมาซ้อมมายิงปืนแล้วก็ส่วนวันหยุดเนี่ยก็มานั่งดูแข่งนะฮะถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับวงการ Counter Strike ครับผมใช่แล้วก็ต้องขอชื่นชมสำหรับ MCX นะฮะใช่แล้วก็ขอให้บริษัทนั้นโชคดีด้วยนะครับที่ได้พนักงานดีเด่นไปนะก็แต่เราจะไม่พูดว่าคือบริษัท Electronic Team เพราะเดี๋ยวเขาโดนไล่ออกพูด EAE อะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดเดี๋ยวบริษัทเขารู้ใช่ครับครับผมเอาแล้วเป็นปาร์คฮะเก็บจากทางด้านหลังไปได้1ตัวตรงนี้อัลปาช่ายืนดักอยู่แล้วโดนยัดเข้าบอลมาตัดไปได้1ตัวฮะ2ตัวครับผมสำหรับอัลปาช่าและจะเป็น3หรือเปล่ากระสุนพอไหมไม่พอฮะครับอัล
วชาติมาตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเป็นปาร์คที่มาช่วยไว้ได้โอ้นีโอเล่นค่อนข้างเร็วครับแล้วก็เล่นได้คือซูมูพยายามจะเร่งจังหวะของตัวเองขึ้นมานะฮะแต่ว่าทางด้านของนีโอนี่ยืนดีใช่นิดนึงโอเค7ต่อ10ครับสกอร์ตอนนี้ครับนีโอรุชั่นนำในส่วนของตัวครับแล้วเหมือนจะไวอีกแล้วหรือเปล่าครับสำหรับโกลเด้นมาจ่ออยู่ตรงบริเวณเอเมนแต่โดนโมกปิดไว้ครับครับปักนี่คอมโบอยู่ตรงกลางกับทางด้านไอซ์มอนเตอร์นะฮะยืนปิดกลางเลยไม่โผล่ครับผมWK ฮะวิ่งแบบนี้ปักได้ยินแน่นอนครับปักน่าจะรีพอร์ตเพื่อนแล้วอุ้ยแล้วเหมือนไอซ์มอนสเตอร์ฮะไหลเข้ามาบริเวณนี้ยิงปีไม่ถูกเสียชีวิตไปก่อนฮะ1ศพแล้วปักไหลเข้าบอมมาตรงนี้เป็นอวชาตนะเก็บไปได้ทุลักทุเลให้ปักหมดเลยครับผมตรงนี้เก็บไปได้2ตัวฟรีๆครับผมหวานเจี๊ยบฮะปักบอกดูจากรูปปากของเขาได้เดี๋ยว PSC คนเดียวครับจะทำได้ไม่ได้ไม่ไหวครับเป็นทริปเปิลคิวของปาร์คครับผมเมื่อกี้นี่ต้องบอกเลยว่าเหมือนซูมูจะหันไปทางเดียวกันหมดเลยใช่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 ไม่มีคนเช็คขวาเลยครับครับผมมองซ้ายหมดเลยสวัสดีคุณด้วยนะครับคนดูทางบ้านนะครับครับผมนะครับสวัสดีทั้งทางคนดูทางบ้านทางคอนโดแล้วก็ทางอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับไม่ว่าจะดูจากท้องช้างทางไหนก็ดูได้สวัสดีนะครับสวัสดีด้วยร้านเกมด้วยแล้วก็หอพักดีหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมบอกสวัสดีทางบ้านแล้วบอกว่าผมอยู่คอนโดทําไมพี่ไม่สวัสดีผมกดปิดเลยเพราะงอนใช่ๆงอนไม่ได้ทุกอย่างเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็สวัสดี X ด้วยนะครับอาจจะอยู่ที่ทํางานแล้วแอบดูอยู่ก็ได้นะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับโอ้ยเราเป็นฮิโคชินฮะไปเก็บได้จากตรงกลางโอ้ยปักเหมือนจะเอาแล้วไหลมาตรงนี้ฮะดุ๊กเหมือนจะเห็นแล้วหรือเปล่าตัดได้1ตัวและเป็นดับเบิลคิวและเป็นทริปเปิลคิวของดุ๊กครับผมจังหวะนี้ทำได้ดีฮะคอมโบอยู่กับบ้องแบลฮะแล้วเหลือคนเดียวอีกแล้วฮะสำหรับพีซีตัดไปได้1คนเหมือนกันเป็นอัปชาที่ตายไปเก็บเองพยายามจะเก็บเองแค่แต่ว่าเจอไอซ์มอนสเตอร์เทรดไปได้12ต่อ7นะครับผมกลายเป็นไหลเร็วเลยฮะยังไงฮะต้องเปิดตำราหรือเปล่าต้องเก็บแผนที่เก็บไว้ต้องงัดออกมาหมดหรือเปล่าครับไม่งั้นลำบากนะครับเกมแรกโดนนำเสียถึงกำลังใจด้วยฮะแล้วก็มีกันออกมาแล้วครับผมโอเด้นฮะบูสต์ PT ขึ้นไปดูฮะออฟของเขาแต่ว่าโดนปลาฟ้าแต่ว่าไฟเฟลฮะสำหรับนีโอเรียกกลับมาบูสต์ใหม่ฮะสำหรับ PST ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาฮะจังหวะนี้แต่คนนี้แม่นะ PST อ่ะเดี๋ยวดูดิว่านะเอาแล้วตรงนี้อาบาช่าอาบาช่าดื้อครับไม่ยอมถอยฮะยิงเฟลแล้วนะแต่ว่าไม่ยอมถอยฮะบองแบลบอกว่างานกูอีกแล้วเอาแล้วไอซ์มอนสเตอร์ฮะไปตัดได้1คนเหมือนกันเป็นเตอร์ WK ฮะ เอาแล้วบูทขึ้นมาแล้วฮะสำหรับ PST เหมือนจะเห็นแล้วนะเมื่อกี้แล้วถอยฮะลงกลับเข้าบอมเอแง้มมาได้เปล่าเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้แล้วก็นิ่งนะไม่เปิดจุดกันเลยครับ โอ้แล้วไม่อ๋อมีไฟฮะมีไฟมาแงะแล้วบ้องแบลยืนอยู่ NBK ตรงนี้ตายได้1ตัว2ตัวฮะเรียบร้อยครับเหลือเพียร์ตีคนสุดท้ายแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทริปเปิลคิวของป้องแบลป้องแบลยิงฟรีเลยครับเมื่อกี้คือไม่ค่อยมีคนเช็คขวาจริงๆนะปัญหาหลักของซุนวูเลยครับเวลาบูทออกมาหรือว่าดันออกมาเนี่ยไม่มีเช็คขวาเลยของซุนวูนี่พอร์ตเลยนะไม่ไหวครับผมมันไหลมันค่อนข้างไหลนะนั้นเราก็ตามสัญญาครับถ้าเกิดว่ามีการพอร์ตกันเกิดขึ้นเราจะเปิดสปอตโฆษณานะฮะจัดไปดูเลยแป๊บนึงสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic Let's go right โอเคก็กลับมาตอนนี้ทางฝั่งของซุนวูนี่โดนนำอยู่7ต่อ13นะครับผมไ
เลดี้แล้วครับแต่เมื่อกี้นี่ต้องชมบ้องแบ๊วจริงๆนะถึงแม้จะโดนแฟดแล้วก็ไฟยัดแต่ว่าก็ยังจิตแข็งอยู่นะฮะใช่จิตแข็งไม่กลัวไม่สั่นไม่ใดๆทั้งสิ้นครับผมแต่จริงเมื่อกี้ผมมองว่าทางด้านของ PST ปาไฟอาจจะเป็นดวงไม่ดีด้วยเลือกที่จะปาไฟเข้าคอร์สนะฮะเข้าลึกแต่ว่าทางด้านบ้องแบ๊วเนี่ยยืนใกล้ครับผมนะไอ้มอนเตอร์ฮะอุ้ยแล้วยิงทะลุไปโดนเตอร์ WK ครับผมแล้วไหลเข้าบอมเอไวเลยหรือเปล่าเพื่อนน่าจะถามว่านายไปทำอะไรมาทำไมตัวแดงอย่างนั้นแล้วเข้าบอมแฟนมาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยฮะเฮ้ยแล้วเอเวนมันเต็มไปหมดเลยครับเรียบร้อยฮะหายไปอย่างไวเลยนะสำหรับซุนวูแล้ววินนี้ซื้อด้วยวินนี้ไม่มีตังค์แน่นอนจัดเต็มมาเลยครับคือเมื่อกี้นี่เต้ย WK บอกว่าแค่จะเดินไปหาเพื่อนเองอย่าสะกิดเราสิแค่เดินผ่านนะไอ้มอเตอร์กดไปเหลือ14ดังเปรี้ยเลยครับเมื่อกี้ทะลุเหล็กด้วยเราไปดูกันหน่อยไอซ์มอนเตอร์นี่จับออฟมาลั่นเหมือนกันนะฮะแล้วมันจะดูใกล้หรือเปล่าตรงนี้บ้องแบ๊วบ้องแบ๊วกับปั๊กบ้องแบ๊วตัดไปได้เหลือทามมิ่งฮะแล้วมีตัวมาเทรดด้วยถอยก็ถอยตัวแล้วออกมาตัดพีทีได้อีกหนึ่งตัวโอ้โหบ้องแบ๊วเอาเรื่องจริงอ่ะบ้องแบ๊วใช่ครับอะไรฮิโกชินฮิโกชินอยากรู้เหรอว่าเพื่อนโดนยังไงอยากใช่ไหมก็จัดไปครับผมบ้องแบ๊วจัดเป็นทริปเปิลคิวปลายของตัวเองเฮ้ยเกือบไปอีกทีนึงบ้องแบ๊วโอ้โหเอาเรื่องจริงๆนะติ๋มเลยฮะสำหรับเต้ย WK กับโกลเด้นดึงเสื้อเพื่อนไว้ไม่ทันแล้วออกมาจังหวะนี้เตยกระแซวหนักเหมือนกันนะฮะเหลือเพียงแค่15เท่านั้นเองเตย WK ฮะแล้วเสียงเพื่อนหลุดครับผมโกลเด้นเสียงหลุดนะฮะเมื่อกี้ออกมาจังหวะนี้เอามีเมาส์จะตกนิดหน่อยฮะหันไปเช็คแล้วบ้องแบ๊วครับเป็นทีมของเราเป็นโค้ชแล้วเป็นเอสของบ้องแบ๊วครับผมโอ้โหเอาเรื่องจริงครับตอนนี้ดึงหน้าแน่นอนครับถ้าใครอยู่กับเขาข้างๆมีการดึงหน้าแน่นอนคือแบบถ้าแบบว่าเป็นงานแลนด์อยู่อาจจะแบบหันมาแล้วก็ยิ้มหูปากให้เราเล็กน้อยดึงอ่ะต้องดึงแน่นอนดูเท่ดูหล่อขึ้นมาทันทีบ้องแบ๊วจริงบ้องแบ๊วครับตอนนี้นี่ลั่นจริงปุ๋ยและซุนวูโดนล้อมหรือเปล่าดิโออาปาช่าออกไวมาแบบนี้แล้วโกลเด้นเกือบเป็นตบฮะแล้วยึดกลางเรียบร้อยครับฮิโกชินะไหลมาหน้าบูดาโอแล้วปักไปเก็บได้1ตัวอาปาช่าเดินต่อครับดับบิลค้างแล้วจังหวะนี้ไงฮะโกลเด้นเอารีโหลดให้ได้ยินแล้วอาปาช่าได้ยินเสียงรีโหลดก็ยัดเลยครับผมช็อตนี้ทามมิ่งฮะไปรีโหลดให้เขาได้ยินก็เรียบร้อยสิครับยิงไปยืนรีโหลดใกล้ไปหน่อยครับใช่ฮะโอ้แล้วเหลือเต้ย WK คนเดียวฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับแมปแรกนีโอลูซันได้ฮะ1ตัวแล้วได้ยินเสียงแล้วครับข้างหลังทอเปิดแล้วฮะเรื่องของเรื่องคือไม่มีระเบิดด้วยครับสำหรับเต้ย WK โดนคุมไว้หมดแล้วตาเอ๋ครับผมเรียบร้อยครับ GG ครับผมแมปแรกเป็นของ Neo Lution นะฮะ eSport CS:GO ต่อไปใช่ Cobble Stone ป่ะครับต่อไปจะเป็นแมป Cobble Stone ฮะทางฝั่งของซุนวูเลือกมาเดี๋ยวเรา2คนพักกันสักครู่นึงนะฮะไปชมสปอตสวยงามของ Yamaha Cubic ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายการ CS:GO Thailand Master 2017ครับผมครับผมLet's go right, go right, let's go right, go right, let's go right, 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 right
คือต่างคนต่างแอบไม่ยอมออกมาพร้อมกันอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าต่างคนต่างแอบแล้วเลือดเหลือน้อยๆอย่างนั้นอ่ะโอกาสที่มันจะเสียแบบมันเยอะครับผมซึ่งจริงๆในแมปปืนพกเนี่ยคือควรจะแบบ 2-1 ออกมาวัดเลยและยิ่งไอซ์มอนสเตอร์เนี่ยใช้เป็นแค่ USP เนี่ยมันไม่ได้รัวเท่ากล็อกอยู่แล้วนะจริงๆก็เหมือนตัดสินใจผิดไปถ้าเกิดเป็นปืนพกของฝั่งโจเนี่ยมันจะยิงได้ค่อนข้างรัวกว่านั่นเองนะฮะด้วยและด้วยระยะใกล้ด้วยเนี่ยจริงๆไม่ต้องแทบไม่ต้องวัดหัวเลยก็ถือว่าถูกต้องครับแล้วก็เมื่อกี้ต้องชมในส่วน PST ที่เล่นดีแล้วแต่ก็ยังดีไม่พอเจอพี่ดุ๊กเจอพี่ปาร์คบองแบ๊วเจอพี่บองแบ๊วเอทไปทำอะไรก็ลำบากครับบอกเลยว่าลำบากแน่นอนใช่นะครับแต่แบบนี้นี่แหละสิเหมือนจะยังต้องจูนกันนิดๆหน่อยๆนะสำหรับซุนใช่ใช่แบบนี้นี่เป็นแบบตำรวจหรือแบบโจรครับแบบนี้ผมโดยส่วนตัวผมให้เป็นแบบโจรนะอืมส่วนตัวผมให้เป็นแบบโจรครับผมอ๋องี้ตอนแรกก็ต้องเป็นซุนวูที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่าหรือเปล่าอืมต้องลองดูกันหลายๆคนอาจจะว่าบุกยากครับยากหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือแมปมันค่อนข้างเปิดแล้วก็บอมที่ตีกันแทบจะ 80% เลยคือบอมบีแทบจะ5ต่อ3หรือว่าครับ4ต่อ3อะไรอย่างงี้ตลอดเลยนะคือโจจะค่อนข้างได้เปรียบแต่มันจะต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างเยอะคือวัดแม่นอ่ะคือมันจะโผล่หัวกันนิด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 เงี้ยอยู่ที่ว่าใครยิงแม่นกว่าแต่ใช้สกิลปากไม่ได้แน่นอนใช้สกิลปากก็อาจจะต้องกดทอสกดทอสแล้วก็ลุกไปตบเข้าใจแต่ลุกไปตบไม่ได้เพราะมันเป็นงานออนไลน์อยู่ใช่แต่ออฟไลน์เดี๋ยวซีซั่นปีหน้าจะมีดูที่ออฟไลน์ไว้แล้วเอ้าหรอใช่ก็เดี๋ยวครับเราว่ากันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะต้องลองดูกันครับผมมีคนถามว่าเสมไหนเสมอีฟเหรอจริงๆจะเรียกว่าเสมอีฟก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีทั้งเสมอีฟเสมเมลอนเสมเมลถูกแล้วเสมอีฟถูกแล้วไม่เสมอีฟถูกแล้วนะครับผมดีเสมอีฟถูกแล้วครับคิดดีที่สุดแล้วครับผมเอาดีใช่คิดดีสุดแล้วเสมอีฟนั่นเองนะฮะชัวร์นะชัวร์โอเคมีคนถามว่าบอมการหรือเปล่าไม่ใช่บอมกิฟบ้างบอมแตงโมงี้เอางี้ว่าก่อนที่คุณเสมจะพูดอะไรเยอะแบบนี้ผมพูดสั้นๆครับผมมีคลิปเอาว่าขอโทษเลยจบง่ายดีโอเคนะง่ายดีครับขอโทษเลยง่ายดีครับผมงงเลยเฮ้ยผมมีปัญหานอกเรื่องได้ไหมนอกเรื่องได้ไหมได้ Facebook ผมแม่งโพสต์รูปไม่ได้เกิดอะไรวะโพสต์รูปไม่ได้ใช่อาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ผมโดนบล็อกเหมือนโดนบล็อกห้ามโพสต์รูปอ๋อแปลว่าคุณเคยไปโพสต์รูปที่ไม่ดีไว้แล้วมีคนรีพอร์ตไม่แล้วมันจะหายไหมแต่ผมก็ดูเฟซบุ๊กได้ปกตินะหายต้องรอกี่วันอ่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันบางคนก็โดน2ชั่วโมงบางคนโดนวันอะไรเงี้ยแล้วแต่อ๋อผมโง่มากอยู่โพสต์รูปไม่ได้เฉยเลยอันนี้คือ Facebook account ไหนที่คุณใช้แล้วโพสต์รูปไม่ได้ account ของผมเลยอันไหนอะ account กระเสมเลยกระเสมวงสุดครับเห็นคุณใช้ Facebook เยอะไงเอาละที่บ้านกับเครื่องปั่นผลไม้ใครปั่นเก่งกว่ากันครับผมผมปั่นละเอียดยิบเลยครับผมคำหนึ่งตอนนี้พยายามหาทางแก้ไขอยู่ผมอยากจะโพสช่วยโพสอะไรเงี้ยแม่งโพสไม่ได้นะฮะอ๋ออยากจะเป็นคนดีของเธอเป็นคนดีของเธอนะใช่ช่วยโพสช่วยอะไรไม่ได้นะครับลำบากมากอ๋อไม่เป็นไรครับตอนนี้มีทีมงานดูแลส่วนนี้อยู่ใช่แล้วมันจะมีผลสำหรับสตรีมของผมเองด้วยไงเรื่องอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องสตรีมต่อใช่ผมว่าผมจะสตรีมต่อด้วยแล้วก็ถ้ามีผลมาเสียมโลโซนี่ไม่ใช่แน่นอนทีมงานไอ้ทีมไอ้คนในช่องฉันบอกว่าผมคือเสียมโลโซใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักพิเศษเสกครับผมพิเศษครับผมมันจะพิเศษอยู่ด้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวอร์มอัพกันอยู่นะครับอยู่แถวเชียงใหม่เป็นผับชื่อดังชื่อผับนึงใช่อยู่แถวอยู่ในช่วงวอร์มอัพแต่ทีเด็ดนะผมบอกเลยวอร์มอัพอะไรทีเด็ดวอร์มอัพไงหมอวอร์มอัพทีเด็ดจบเลยแค่นี้ไม่มีการปั่นไม่มีเล่นมุกอะไรทั้งสิ้นคุณเคยไปไหมฮะเคยไปไหมวอร์มอัพเคยไปเป็นไงอ๋อที่คุณเล่าให้ฟังใช่ไหมผมเล่าให้ฟังตอนไหนคุณก็รีบเกินไปยังไม่รอคำตอบจากผมเลยต้องรอก่อนเหรอเ
ซ็งเลยเซ็งเลยเราอ่ะนี่ก็วอร์มมือเปื่อยแล้วมั้งอืมนะตอนนี้เหมือนทางด้านฮิโคชินจะ FPS ดรอปอ๋อต้องรอหน่อยผมโพสรูปอะไรไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมสักรูปคือไม่ได้เลยคือมันอัพได้แต่ว่ามันหรือว่ามันหมุนหรือว่ายังไงผมลองในคอมก่อนอ๋อในมือถือเหรอเออในมือถือไม่ได้ว่ะแต่ในคอมได้เฉยอาจจะเป็นที่มือถือแล้วถ้างั้นไม่คือต้องทำไงก็ต้องลองรีสตาร์ทหรือว่าลองล็อกเอาท์แล้วล็อกอินใหม่ถูกไหมใช่อ๋อโอเคเข้าใจดีเข้าใจดีหรือไม่ก็จะโดนแบบแฮก Facebook ไปแล้วอะไรเงี้ยห้ามแฮก Facebook เลยอ่ะอันนี้ก็เกินไปทำงานกับผมไม่ได้หรอกล็อกอินใหม่แต่ผมงงว่าทำไมโพสต์ไม่ได้สำหรับการแข่งขันคู่นี้นะฮะใครชนะก็จะเป็นทีมสุดท้ายนะครับผมที่เข้าไปเล่นรอบไฟนอลก็จะมีทีมที่รออยู่ก็จะมีนะ 1G Beyond Maple นะฮะ Signature Made in Thailand นะครับผม Lilic นะฮะแล้วก็ NSPR Gaming นั่นเองก็แล้วก็ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาได้ไปอีก1ทีมก็คือยักษ์ไทยว้าวคืนฟอร์มนะฮะยักษ์ไทยผมชอบมากเสื้อทีมสวยมากสีเขียวอ้อยเลยผมชอบสีเขียวไอ้แต่สวยโลโก้ก็สวยนะใช่โลโก้เป็นรูปยักษ์ใช่เพราะถ้าเป็นรูปกระรอกก็ต้องชื่อทีมกระรอกไทยแล้วล่ะครับถูกต้อง ถูกต้องไหมถูกต้องเออถามแปลกไอ้นี่จะวอร์มจนวันพรุ่งนี้เลยไหมล่ะฮะคือแบบว่ากะแบบว่าตอนเล่นจริงนี่คือเจอหน้าแล้วหัวแตกเลยเพราะว่าวอร์มกันจนเข้าข้อกันหมดแล้วใช่วอร์มนานจริงๆพอเล่นจริงเล่นไม่ออกผมว่าแต่ถ้าให้ผมมองนะครับเกมนี้ทางด้านนีโอน่าจะทำได้ดีกว่าอ๋อเพราะหวังเล็กๆในใจเหมือนกันว่าจะ 2-0 ไม่หรอกผมว่าตอนนี้เหมือนกับทางเขาเรียกว่าอะไรนีโอเล่นได้แบบกล่อมกว่าเข้าขากว่าดูอย่างคุณบูอย่างที่เห็นเกมเมื่อกี้คือเขาจะตรวจมากเนี่ยบางจุดที่ผิดพลาดจะเยอะที่จะตายบ่อยๆก็ไม่มีการแก้ไขเช่นตอนนั้นที่จะเข้า A ไปใช่ไหมจะเข้าไปวางบอมเบแต่เช็คแต่ซ้ายไม่เช็คขวาใช่ทำพลาดถึง3ครั้งติด3ครั้งติดเลยนะเออแล้วที่บอมแบ๊บมันจะเก็บฟีลอยู่นั่นน่ะก็สบายยิ้มดึงหน้าอยู่นั่นเลยยิ้มหวานยิ้มหวานไปเลยนะครับเพราะว่าจุดเดิมๆและลืมเช็คกันเหมือนเดิมนะฮะยังสื่อสารกันไม่ค่อยดีด้วยใช่นะครับในหลายๆช็อตใช่ครับอาจจะเป็นทีเอสหลุดหรือเปล่าผมมีคนบอกว่ามีคนรีคอมอยู่เหรอรีคอมแต่ตัวยังอยู่ในเซิร์ฟอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เขารียังไงหรือว่าเขาอาจจะไปรีคอมเครื่องอื่นหรือเปล่าอ๋อรีให้แฟนอย่างงี้คือโดนใช้อ่ะโดนใช้อ่ะก็เลยต้องรอนิดนึงใช่ใครนำอยู่ล่ะครับใครนำอยู่ล่ะครับเป็นลุงตู่นำอยู่ขวาบนนะขวาบนนะนีโอลูชั่นนิวลูชั่นนำอยู่ครับอ๋อเป็นบอร์ดที่อยู่ไม่ใช่คนผมก็มองนี่คุณดูเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะเฮ้ยดูก FC ลุกลีล็อกลีเรียกชื่อผมไม่ถูกด้วยครับผมเฮ้ยพี่ดูกสวัสดีครับผมนี่ผมต้องให้ FC เขากลับ FC ดูครับผม FC ดูนะโอ้โหแป๊กๆยิงสู้บอดไม่ได้ครับผมไอมอนเตอร์ปืนไงปืนอ๋อโอเคเอาละตอนนี้ทั้งสองทีม .R กันมาแล้วนะโอ้อีโคชินบอกว่าเล่นด้วย FPS 70เท่านั้นเอง
กำลังขิงอยู่ประมาณว่าเฮ้ยแค่70ก็พอนะเว้ยอะไรประมาณนั้น400 500ไม่สนไม่สนจอไม่ถึงอยู่แล้วถ้าผมถามอย่างนึงแบบตลกเลยได้ไหมได้มาก็คือถ้า FPS มันในเกมมัน500อย่างเงี้ยแล้วจอมันแค่144กับอีกเครื่องนึงอ่ะ FPS แค่150กับ500เนี่ยการเล่นจะต่างกันนะจริงๆมันคนละส่วนกันฮะคนละส่วนใช่มั้ยครับใช่คือFPS จอเนี่ยจะเป็นพวก refresh rate มากกว่าคือจะเห็นบางมุมหรือว่าการพีคอะไรเงี้ยได้ไวกว่าเพราะว่าจอมัน refresh rate ไวกว่าแต่ว่า FPS ในเกมเนี่ยถ้ามันต่ำเนี่ยการเรนเดอร์ภาพมันจะภาพมันจะแปลกคือภาพมันจะเหี้ยไปเลยแล้วมันก็จะกระตุกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนี้ดูครับผมยืนถือปืนพุ่งมาจังหวะนี้แต่ว่าโดนกระโดดยัดไปแล้วก็เรียบร้อยฮะเสียไปถึง3ศพฮะเปิดมาได้ค่อนข้างป่าเถื่อนนะแล้วเหลือไอซ์มอนสเตอร์คนเดียวสาวยืนหลังยิงแล้วยิงไม่โดนนะเตอร์ WK ได้ตัวครับโกลเด้นเสียชีวิตแล้วเตอร์จะเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าเอาเลยเรียบร้อยฮะไม่น่าเสียนะจังหวะนี้แล้วอาบาช่ามาทางด้านหลังแล้วไอซ์มอนสเตอร์เก็บไปทีเบิลคิวฮะใต้ WK ฮะผมบอกเลยว่าวินนี้รับมอบไปเต็มๆงงเลยครับยิงแบบนี้นะครับผมนึกว่าเดอะแมทริกหลบกระสุนจันนะครับแต่เมื่อกี้ข้อผิดพลาดหลักๆเลยคือบ้องแบลล์มันบูสต์ขึ้นไปฆ่าได้แล้วครับในตอนแรกแต่เขาไปยัดต่อครับจริงๆถอยออกมายังทันนะฮะโอ้โหหิวไปหน่อยคิดว่าเขาจะไม่สนใจแต่จริงๆเขาแจ้งกันแล้วนะฮะว่าเอ้ยมาบูสต์มาตุ๋ยหลังว่ะอะไรอย่างงี้ไม่ควรเสียนะวินนี้4ต่อ2นะบวกกับได้วาง C4 ด้วยเหมือนแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยคือซุนวูยังไม่ละเอียดครับจริงๆไม่ต้องออกแบบนี้จริงๆอะไรอย่างงั้นก็ได้นะครับใช่ฮะหรือถ้าเกิดจะยัดเนี่ยมันต้องยัดให้สุดมันต้องยัดให้สุดนะไม่ใช่ยัดแค่คนหรือ2คนอันนี้คือคำสอนของ B-Fam ที่ตกรอบไปแล้วนะครับผมใช่ฮะโอเคเราเล่นครับผมอ๋อถ้าเล่นไม่ขำเข้ารอบไปแล้วถูกไหมก็แพ้อยู่ดีแหละโอ้ยแล้วโดดลงมาฮะตรงนี้โดดลงมาได้เรียบร้อยแล้วเจอไฟดักไว้แล้วปักกระดุยไฟเห็นแล้วจะเห็น2เห็น3แต่ว่าโดนสวนมาก็เรียบร้อยเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เป็นบ้องแบลล์รอยิงอยู่แล้วก็เรียบร้อยฮะบ้องแบลล์กับไอซ์มอนสเตอร์มาช่วยกันยิงเก็บไปได้หมดเลย2-0 นั่นนี่ครับวันนี้ผมเซ็งมากเออไม่คุณบอมผมมีความรู้สึกว่าจะเบากว่าผมนะเดี๋ยวเขาจะรำคาญเสียงผมหรือเปล่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยเราค่อยคือผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยไงผมยังไม่ได้บูทไมค์แต่ผมกลัวบูทไมค์แล้วเดี๋ยวเสียงมันแตกวางแบลมาแต่วันนี้เอาแล้วทำ BY ฮะ BY แต่ว่ามีไฟดักไว้โอ้แต่ว่าเก็บนะหูคุ้มฮะช็อตนี้ AK 4กระบอกฮะเห็นแล้วโอ้แต่ว่าเจอป้องแบ๊วปืนจิ๋วฮะของป้องแบ๊วทำได้ดีกว่าแล้วจะเสียอีกหรือเปล่าวินนี้หวังว่าจะไม่นะฮะต้องห้ามพลาดครับพอได้ขนาดนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยฮะวินแรกของซุนวูมาแล้วเอาไปช่ากระโดดมาเมื่อกี้อย่างกบเลยครับผมกระโดดมาพุ่งมามากเลยแบบจ้าเอ๋โดนกีกาอากาศตายไปเลยมีคนบอกว่าซุนวูไม่ใช่ตำนานเพราะไม่ละเอียดเหมือนไอ้มอนสเตอร์จะรีบเล่นเกมนี้ให้จบๆครับเพราะว่าเดี๋ยวมีในส่วนของการบ้านที่ต้องทำนะฮะก็คือเป็นนักกีฬาสปอร์ตด้วยแต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนด้วยไม่ทิ้งการเรียนใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขียนการบ้านไปเที่ยวมาครับผมเขียนการบ้านเลยส่งการบ้านไม่ผมไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องพวกนี้โอ้โหบอมฮะเสมเราอยู่กลุ่มเดียวกันแหละในไลน์อ่ะนะก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็300ทูนะ300ทูบอกเลยว่าละเอียดยิบอัปเดตใหม่ยันที่จอดรถใช่อัปเดตใหม่มากๆคลิปใหม่คลิปอะไรตอนนี้โกลเด้นนะไปเก็บได้1ตัวแล้วยังไงเก็บไป2 3ฮะพีโกชินกับ PT ช่วยกันเก็บไปได้เหลือไอ้มอนเตอร์กับปั๊กครับเหลือ3ต่อ2เอ้ย3ต่อ4ครับไอ้4ต่อ2ครับขอโทษด้วยแต่เหมือนทางฝั่งของนีโอจะฟอสบายมานะฮะ
ไม่มีกรอกคนนึงครับนี่บักเป็นช็อตกันเลยไหมเหมือนดักผิดจุดนะครับไม่ได้แล้วฮะนี่ปืนช็อตกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนเวลาคุณเสกไปเที่ยวเนี่ยคุณเสกก็จะเรียกชื่อปืนนี้บ่อยเวลาเจอเด็กทำไมช็อตกันเหรออ่าเรียกเด็กมาช็อตกันมาช็อตกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อันนี้เป็นคำพูดคุณเอ็กเอาคุณเอ็กเด็กชอบครับเด็กชอบช็อตกันได้ยินประจำเลยเวลาไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวคุณเอ็กจะแบบเวลาเจอเด็กไงช็อตกันเฮ้ยผมเมื่อกี้ว่าเล่นเคาน์เตอร์อยู่ไงเออช็อตกันเธอช็อตกันมาช็อตกันไอ้เราที่เราเคาน์เตอร์เออเคาน์เตอร์ไม่ใช่นะสรุปพาเด็กกลับบ้านเฉยเลยทำไมคำนี้ต้องได้เด็กกลับบ้านตลอดเลยครับประจำโถประจำไอ้หนวดมันร้ายพาช็อตกันอย่างเดียวใช่ใช่ครับผมโดยเฉพาะทุกวันศุกร์หรือพฤหัสเนี่ยที่แฟนเขาไม่อยู่เขาจะไปช็อตกันตลอดใช่ครับผมแล้วก็เขามาบอกว่าแฟนผมเนี่ยไปเป็นชู้เอ้ยแฟนผมมีชู้เบลเลิฟซะด้วยนะครับเรื่องวันนี้อาเมซ่าดันมาโอ้โหแต่ว่าโดนตัดไปได้เลือกคนให้กูหน่อยนึงนะครับเอ็กโหแล้วเดินไวเลยครับผมตรงนี้วอลวิกทำเอแน่นอนฮะทำเอแน่ๆฮะโหแล้วปั๊กครับปั๊กมานั่งรออยู่ตรงนี้โหแล้วเต้ย WK ให้เม็ดเดียวฮะแล้วโยกหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโยกโยกหลอกให้ชอกช้ำครับผมโยกตัวแตกนะครับแล้วปืนเป็ดใกล้ๆเห็นได้ยิงนิดๆพยายามจะยิงเข้ามานะโอ้ยไอ้มอนเตอร์ฮะเก็บได้โอ้ยสะบัดเมื่อกี้สวยไหมสวยงามฮะ3ต่อไอ้4ต่อ4ฮะอุ้ยแล้วเป็นบ้องแบลฮะดีเซอร์ดีเกิลให้เม็ดเดียวเหมือนกันสัญญาณยืนยิงมาอุ้ยเกือบจะเข้าหน้านะอัปชาวิ่งมาถุยหลังค่อยๆแถบไปแล้วยังไงดูเก็บได้เอ้าแล้วโกลเด้นยิง2ฝั่งเลยไม่คือดูอ่ะมันไปรีบไปยิงหน่อยไงมันรีบไปกินแล้วเล็งดีๆอ่ะหัวแน่นอนใช่ครับคุณวูนำครับ3ต่อ2ครับตอนนี้แล้วเหมือนจะทำไวหรือเปล่าตรงนี้บอมบีโอเดนวิ่งนำครับมาปาแปดไปแล้ววอลวิกวอลวิกยังไงฮะยังไม่ออกครับผมตรงนี้บ้องแบลบูทอยู่บริเวณต้นไม้ต้องถอยลงมาเอาโอล้อมฮะอุ้ยแล้วพีทีฮะเก็บลูกไปได้จากการชุลมุนเมื่อกี้โอ้ยังหวะเมื่อกี้บ้องแบลยังเนียนอยู่แล้วโดดมาได้ยินได้ต่อหูยแล้วไงเป็นสามไม่สามฮะเหลือหนึ่งต่อสองฮะเหลือเต้ย WKเห็นแล้วค่อยๆแถบแล้วรีบแก้ไปหน่อยนะถ้าเมื่อกี้เต้ย WK ยิงติดหัวไปนี่มีปัญหาแน่นอนซึมแน่นอนปั๊กสามตัวฟาร์มครับสูสีกันในต้นเกมอีกแล้วฮะทำได้ดีนะฮะจังหวะเมื่อกี้จังหวะรีเทคของทางด้านบ้องแบลต้องฮะถือว่าลั่นมากเลยนะตอนนี้สำหรับบ้องแล้วเมื่อกี้กระโดดฝ่าออกมายิง2คนนี่คือใช่โอ้โหสวยมากคือยิงตัวแรกอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าแต่ไอตัวที่สะบัดเป็นตัวที่2บอกไม่ธรรมดาก็คือพิเศษนั่นเองแต่ลูกชิ้นเพิ่มใช่ครับยังไม่รีบร้อนฮะเด่นไล่เช็คมาตรงนี้ไอ้มอนเตอร์ดักอยู่นะดักใกล้อยู่คนเดียวด้วยเจอหรือเปล่านี่ครับไอ้มอนเตอร์ฮะเก็บไปได้1แล้วเก็บไปได้2ฮะ2แลก1จังหวะนี้คุ้มค่าแล้วมีปาเนตมาลงเต็มขาเลยครับผมวอวิกเจ็บหนักฮะอุ๊ยแต่ว่าเต้ย WK ฮะไปตุ๋ยเก็บได้1เก็บได้1มันไม่หัวครับเมื่อกี้แต่มันต่ำไปหน่อยคือโดนหัวฮะแต่ว่าซ้ำไม่โดนอ๋อไม่ซ้ำเกือบแล้วฮะเมื่อกี้ไอ้มอนเตอร์ทำได้ดีแล้วนะตัด C4 ตัดตัวถือ C4 ไปได้บวกกับเก็บไปอีก3ตัวฮะแต่ว่าดาเมจมันไม่พอสำหรับตัวที่4แต่ต้องชมเต้ยนะเมื่อกี้ไปตุ๋ย3ตัวเลยหายวับอ
ตำรวจยัดขึ้นมาเร็วครับจ้าเอ๋แน่ๆครับโอ้ถึงแล้วครับไม่ถึงแล้วมาเอวอลวิกเก็บไปได้1ตัว2ตัวฮะเหลือ3ต่อ3แต่ว่าวอลวิกเหลือเลือกแค่1เท่านั้นเองอย่าสะดุดอะไรก็พออุ้ยกลายเป็นปืนพกเลือดนำถึงแล้วตอนนี้แล้วเห็นแล้วครับตรงนี้เห็นนะฮะแล้ววอลวิกฮะเลือด1แต่ว่าเก็บไม่ได้ยังไงแต่ว่าก็เรียบร้อยฮะเลือดมันน้อยเกินไปโอ้ยแล้วตรงนี้เกือบตายโอ้ไอ้มอนเตอร์ไปเปิดจุดครับโดนยิงเลยครับจังหวะนี้สวยนะเมื่อกี้อัปชาพยายามจะรีเทคสวยแล้วสามต่อห้าครับตอนนี้คุณวูนนำครับไวหรือเปล่าวอลวิกนำทัพมาอีกแล้วแล้วแปดขึ้นมาอย่างนี้โดนไฟฟ้าเลยนะแต่ว่าไม่ได้ชาร์จขึ้นมาแบบนิโอมากครับดูครับสโมกแล้วยิงฟรีครับผมวันเวสโมกครับสวยงามอยากเอาบ้างครับสำหรับป้องแบลแต่ว่าโดนไฟช็อตนี้ต้องเปลี่ยนร้อนเท้าเจ็บนิดหน่อยเสร็จแล้วยิงไฟเจ็บนะแต่ว่าไม่พอฮะดับดาเมจบักพยายามจะมาอัดดาเมจให้ตายไปแล้วเก็บได้1ตัวเหมือนกันแล้วไม่ถอยชนเพื่อนยังไงฮะตรงนี้ข้างหลังมาไอ้มอนเตอร์โอ้โหกระสุนหมดนะฮะคือไม่เกือบสวยแล้วแต่ว่าดันไปติดกันเองติดกันเองใช่สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกคนนะสำหรับใครที่เพิ่งมานี่เป็นเกมที่2นะฮะเกมที่2แมตช์ที่2นะฮะระหว่าง New Illusion eSport นะครับผมเจอกับซุนวูทีมเวิร์คนะฮะตอนนี้ใช่ทางด้านของ New Illusion นำไปแล้วนะฮะ1ต่อ0เกมตอนนี้ก็จัดมาเป็นให้จัดมาเป็น AWP จังหวะนี้ Neo ต้องเอาให้ได้เลยนะครับเพราะซื้อมาเต็มแล้วนะครับใช่ฮะเอาแล้วมุมเอาแล้วล่วงฮะเกือบครับผม Ice Monster จะมีอะไรโดนใจเขายิงไหมเห็นแล้วนะฮะเมื่อกี้อุ้ยเฉียดหัวแล้วมาไปแบบนี้มาแบบนี้ไหลออกมาไอซ์มอนเตอร์ปัดได้หนึ่งตัวยังอยู่นะไอซ์มอนเตอร์ถ้าเก็บไปได้ฮะสองศพแล้วเหลือ22ฮะเอาละยังดักอยู่นะฮะ PST เอาไปแล้ว PST ยิงไปโดนด้วยนะฮะเหลือ2ตอนนี้ครับเข้าหัวเหลือเลือด1เหลือเลือด1จะทำได้หรือเปล่าแต่ทางฝั่งของ Neo Illusion ก็เจ็บเหมือนกันเอาครับปืนพกครับปืนพกไอ้มอนเตอร์ปืนพกเหลือ25วิครับเรียบร้อยครับนี่ฮะอย่างที่บอกฮะคือบอมบีมันจะโดนลุมอยู่ที่ว่าทามมิ่งแล้วครับผมโอ้แล้วต้องพอสเลยนะสำหรับซุนวูแล้วก็เดี๋ยวเราไประหว่างพอสนะเราไปดูผู้สนับสนุนของเรากันก่อนทีเด็ดครับผมสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic Let's go นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับ Yamaha Cubic นะครับผู้สนับสนุนรายการการแข่งขัน CSGO Thailand Master 2017อย่างเป็นทางการนะครับเตรียมเงาะกระท้อเป็ดมากครับผมก็พอสกันพอสมควรครับน่าจะเอาให้หัวเย็นหน่อยเมื่อกี้น่าจะมีร้อนแน่นอนนิดๆหน่อยๆนะแต่พูดถึงก็ยังนำอยู่นะสำหรับซุนวูนำแต่แบบนี้ยังไงนะโจรเหรอผมให้โจรอ๋อแต่นำก็ไม่ดีอะสิเขาเก็บเขาปฏีได้4นี่ไม่ดีอะดิก็ถือว่ายังไม่ขาดมากไม่ขาดมากแต่นี่มันเป็นช่วงต้นเกมฮะยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่อันนี้ก็ยังเข้าช่วงกลางเกมแล้วน่าจะคุยกันเรื่องปืนครับปืนพกจะใช้อะไรดีซื้อเกาะไหมฟอร์สไหมคือต้องบอกก่อนว่าบางทีมเนี่ยจะยังไม่รู้จังหวะการฟอร์สครับ
ถ้าในถ้าเกิดใครดูการแข่งขันในต่างประเทศเนี่ยคือเขาจะพอร์ตในวินที่แพ้แล้วก็อีกวินนึงเนี่ยจะอีโคเพราะว่าเขาจะมีเวลาคุยกันมากขึ้นเวลาเพราะอีโคเนี่ยจริงๆบางทีก็คุยแผนอีโคแต่ว่ามันจะคุยได้ถึงอีกวินนึงถัดไปที่สามารถซื้อได้นะครับเนี้ยอาวุธชาโดนเขาวิ่งตัดไปได้แต่ว่าก็มีการซ้อนเหมือนกันเอาแล้วเหลือ1ต่อ1นะสำหรับดูแล้วก็ PST เอาไงล่ะครับทีนี้เอาแล้วมีปืนนะฮะแต่ไม่มีกล่องนะสำหรับ PST ต้องโยกหนีครับโอ้แล้วเก็บปืนได้แล้วครับสำหรับ PST เก็บระเบิดไปแล้วด้วยครับเลือดไม่เต็มก็จริงนะแต่ว่าสู้ได้ครับเออไม่ใช่เลือดขนาดที่จะโดนแบบตะเก็ดอะครับต้องยิงโดนพอสมควรแต่ข้อเสียเปรียบอย่างเดียวของ PST ตอนนี้คือไม่มีเกราะฮะว่าเกิดไม่มีเกราะโดนยิงเนี่ยเป้ามันจะดีดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุมอยู่หรือเปล่าย ังจิตแข็งอยู่นะฮะทั้งคู่จิตแข็งเล่นช้าเล่นช้าต้องเดินผ่านหรือเปล่าครับอุ้ยเห็นเปล่าไม่เห็นนะโอ้เป็นทามมิ่งฮะโอ้ไปกินนิดเดียวจริงแล้วเหมือนเขาจะวางครับเรียบร้อยก็ได้วางเข้าไปฟังบีไม่มีฮะเอแน่นอนถือว่าตัดสินใจถูกนะสำหรับดุ๊กเหลือ1ต่อ1ไม่จำเป็นต้องรีบไปไล่ยิงฮะดักสักหนึ่งบอมก่อนเอาแล้วยังไงตรงนี้โอ้โหดอกเดียวไปเลยครับด้วยที่ไม่มีเกราะด้วยนะฮะกระโดดไม่ขึ้นผมฮามากเลยครับตอนนี้สมแล้วครับที่ใช้ชื่อนี้ดูเอฟซีล็อกลีเป็นชื่อที่มีมงคลใช่มีมงคลตอนนี้โจรซื้อครับสกอร์5ต่อ6ครับจังหวะนี้สูสีมากๆครับไม่มีใครนำใครสักเท่าไหร่แล้วเหมือนจะบูทขึ้นไปอีกหรือเปล่าตรงนี้ตักตัวขึ้นมาครับ PST จะเป็นเหยื่อหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยฮะอย่างที่บอกไว้ PST เป็นเหยื่อครับศพแรกฮะเล่นเงียบครับเล่นเงียบกันยังไม่ออกกันนะค่อนข้างเงียบมากฮะแล้วดุ๊กยิงแล้วดุ๊กอ้าวยิงโดนด้วยนะนิดหน่อยฮะมีการทะลุไปนิดหน่อยแล้วโดนไล่ที่แล้วครับผมเผาไล่ที่ฮะแล้วคุณดูเผาไม่ให้ผ่านเหมือนกันครับนีโอเอาสิปามาปากลับไม่โกงฮะแปดแตกอีก2ลูกแล้วไฟหมดแล้วจังหวะนี้ไหลขึ้นมาสำหรับดุ๊กแล้วมุมดีด้วยนะโอ้โหแต่ว่าโดนไม่ได้ฮะนี่ก็เสียชีวิตไปเหมือนกันเหลือไอซ์มอนสเตอร์คนเดียวคุณเปิดดีจริงๆฮะวับเดียวฮะหายไป4ตัวเลยจะเดินออกมาหรือเปล่าเอาแล้วได้ยินเสียงแล้วนะฮะแต่ว่าด้านขวาฮะมีตัวดักอยู่บริเวณก้อนหินนะน่าจะเป็นโรคหัวใจตายครับสำหรับไอซ์มอนสเตอร์เอามือกุมหัวใจก่อนตายเลย5ต่อ7ได้ไม่วินนะถือว่าทางนีโอทำได้ดีไหมห้าคิดห้าวินไม่น่าเกียดฮะถือว่าไม่น่าเกียดถือว่าไม่น่าเกียดที่ผมบอกอ่ะมันวัดสกิลยิงแล้วทีมได้เกียดเอาแล้วตัดมาตรงนี้ฮะเอาประชาไม่มีปืนนะมาหาข่าวแล้วก็เรียบร้อยเลยเอาแล้วหันมาเห็นพอดีฮะโอ้โหโอ้ยที่โคชินทามมิ่งดีครับแล้วปักฮะไปชักใส่หน้าเขาทักใส่หน้าเลยนะครับผมใช่ครับผมทักหน้าเลยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมครับผมอะไรถ้ามีกระสุนอีกสัก4นัดนะผมว่าหายหมดแน่นอนเมื่อกี้แล้วด้านหลังนะเคมาตุ๋ยเรียบร้อยครับผมดุ๊กตาย8ต่อ5ครับผมนีโอควรจะเก็บให้ได้อย่างน้อยๆนะอีกสัก1วินถ้าจะเล่นในครึ่งหลังแบบง่ายๆหน่อยครับอ
จะไหลเข้าบอมบีมาไวหรือเปล่าตรงนี้มาเบรกครับแตก B นะฮะเนี่ยเหมือนที่ผมบอกฮะเต็มที่เนี่ยมันจะดู B กันอยู่4ตัวแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยฮะทีมบุกจะมา5เสมอโอ้โหพยายามจะตัดไปแล้วไอ้มอนเตอร์มาตัดได้โดนเหมือนกันไม่ใช่มา5ด้วยครับมา5คิวบิกด้วยนะครับจังหวะนี้โอ้โหเข้าใช้ได้เข้านะใช้ได้เหลือต้อย VK คนเดียวครับ VK คนเดียวเหลือเลือด15แค่สเก็ตก็บินโอ้แล้ว C4 ดรอปฮะ C4 ดรอปต้องอ้อมเท่านั้นอยู่ที่เขาจะทำยังไงครับกับเกมนี้เตอร์ WK ฮะอุชิปยาวเลยเหรอหายไปเลยเลือดจะตุ่ยกลางเลยเหรอครับไม่นะ52วิตุ่ยได้ไหมตุ่ยได้ฮะเหลือเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากสู้เลยหรือว่าห้องดรอปเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยมุมของปักเขาจะมันจะเหลือแค่ไม่กี่มุมอะครับแต่ต้องดูกันว่าเตอร์บิวเคจะให้เม็ดเดียวหรือเปล่าเลือดแบบนี้นี่โดนยิงนี่เม็ดเดียวน่าจะหายเลยนะหาย15หายดูฮะใครจะเจอใครก่อนเห็นแล้วนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อย6ต่อ8แล้วครับตอนนี้นีโอตามในส่วนซูมูนะ10ครับอันนี้ถือว่านีโอไม่น่าเกลียดละสกอร์นี้ทำได้ดีเลยด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ฮะไม่น่าเกลียดทางด้านซูมูก็เช่นกันนะฮะบุกได้8ก็ถือว่าโอเคละตอนนี้คือใครจะเก็บโบนัสได้แล้วสำหรับผมนะที่ผมมองตอนนี้เราต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้เดี๋ยวนะฮะเหมือนเสียงคุณล็อกรีจะมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมเช็คคอนเน็กชันก่อนนะฮะเมื่อกี้เสียงคุณล็อกรีจะแหลกไปไม่รู้ว่าหายหรือยังนะฮะแล้วโกลเด้นนะโดนอัปชาจังหวะนี้แล้วผมเผาไล่ที่มาแล้วยังไงฮะโอ้แปดไฟสโมกผมเลยลงมาพร้อมกับตะเบะอย่างนี้ก็เรียบร้อยฮะอัปชาเก็บไป2ศพแล้วโกลเด้นยังดูหลังอยู่โกลเด้นยังดูหลังอยู่แล้วยังไงฮะเหลือโกลเด้นคนเดียวเก็บได้1ตัวฮะUser in your channel timed out. เรียบร้อยครับผมปิดครึ่งแรกไปได้ด้วยสกอร์7ต่อ8นะฮะสำหรับNeo Lution eSport และ Sunwoo Teamwork ฮะเดี๋ยวเราพักเบรกเข้าสปอตโฆษณาสักครู่เดียวนะก่อนจะกลับมาครึ่งหลังอย่างไวสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic Let's go right อย่างที่บอกครับผมไม่นานฮะเริ่มครึ่งหลังกันเลยครับสำหรับ Sunwoo Teamwork และ Neo Lution eSport ฮะแล้วเอาแล้ว PST ไปแลบดูเขาจังหวะนี้เจอเขาตรวจมาเขาไม่เล่นด้วยฮะซึมเลยช็อตนี้แล้วโกเด้นเจอตรงกลางเก็บไปได้1คนนะจะโดนลุมแล้วแต่ว่าวิ่งหนีทันฮะแล้วยิงหลังไม่โดนครับยิงโคชินเหลือคนเดียวฮะสำหรับวอลวินเรียบร้อยฮะได้วินแรกของครึ่งหลังไปขออนุญาตสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอย้ายไป Discord อีกอันนึงแป๊บนึงนะฮะอ
่างนี้เราดูกันไปก่อนแล้วโดนยิงจังหวะนี้วอลวิกถือว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างโหดร้ายทีเดียวแล้วเตอร์ WK ก็เก็บอัปชาได้เหมือนกันจะยัดมาจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยฮะปาร์คโดนตัดไปเหลือไอ้มอนเตอร์แล้วก็บ้องแบลฮะบ้องแบลตัดไปได้2ตัวฮะเหลือ2ต่อ3เกือบยิงเพื่อนกันแล้วไหมล่ะโอ้แล้วเสียงเสิร์งนี่โอ้โหแล้ววอลวิกครับเก็บได้อีก1ศพเอาได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วเรียบร้อยฮะบองแบลก็เรียบร้อยฮะซุนวูครับผมทำได้ดีในรอบอีโคนะฮะเก็บวินนี้ไปได้โอเคเรามาดูกันนะครับว่าคุณเสมนี่ยังอยู่หรือเปล่าครับผมอยู่ครับนี่ฮะโอเคเมื่อกี้นึกว่าลาจากตายหายไปนะครับเพราะว่ามีเสียงหุ่นยนต์มาเลยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมเบาเสียงคุณล็อกลีก่อนล่ะเสียงผมดังมากเลยใช่ป่ะใช่ใช่อ่ะโอเคน่าจะโอเคแล้วโอเคนะโอเคแล้วโอเคแล้วเมื่อกี้ทีเอสน่าจะโดนขีปนาวุธไปนะฮะโอ้โหแล้ว PST ฮะบินโชว์กล้องกันเลยทีเดียวครับแล้วมาเจาะกันห้องโดดฮะปักกับบ้องแบลโดดมาจังหวะนี้ก็เจอเต้ย WK ตัดไปแล้วก็วอลวิกฮะถือว่ายิงค่อนข้างแม่นสิบต่อ8ครับผมซุนวูทิ้งห่างเป็น2วินฮะโอ้โหแล้วตานี้ทางฝั่งของ New Illusion Frostbite ครับผมฮะเป็น CZ75 ฮะ4กระบอก Desert Eagle กระบอก1บ้องแบลนี่ถนัด Desert Eagle นะครับเพราะเขาค่อนข้างยิงโดนหัวเยอะมากเลยใช่ฮะแล้ววิ่งมาแบบนี้เราไม่ได้เช็คซ้ายฮะนี่ไม่ได้เช็คซ้ายครับผมเรียบร้อยฮะออกมาตรงนี้จะไปไล่ทางด้าน PST ก็โดนดักยิงอีกเช่นกันกระปาไฟดักไว้ตรงนี้โอ้โหยิงไม่โดนเลยครับอวชาใจร้อนแล้วอ่ะสติแตกแล้วตอนนี้โหแล้วดูครับเต้ย WK รอยิงอย่างนี้ฮะหวานหวานเลยขาดแล้วยิงมาพูดไม่ทันขาดคำโอ้ยอย่างที่ล็อกลีบอกฮะบ้องแบลทำได้ค่อนข้างดีฮะกับดีเซอร์ดิโก้ของเขาน่าจะได้วางบอมนะฮะวางบอมเอาตังก่อนครับช็อตนี้แล้วขวามือมีหนึ่งตัวครับ TST โอ้ยแล้วยังไงเอ้าได้ด้วยแล้วไฟมาโอ้เรียบร้อยครับเก็บไป3ศพฮะอีดิเซอร์ก็กระบอกเดียวแต่ผมว่าช็อตนี้คือ PST ผมว่ารีบไปหน่อยรีบรีบใช่แล้วก็ไปเสียข้างล่างเยอะไปหน่อยครับใช่ครับสิบเอ็ดต่อ8ฮะซุนวูทีมเวิร์กครับผมจะมีแมป3หรือเปล่าก็หูแล้ว PST ฮะคือขออนุญาตขอโทษเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้จับภาพไปที่ PST ครับดูเขาโชว์สวยมากครับวิ่งไปตัดอย่างเร็วฮะทำได้ดีฮะช็อตนี้ไอซ์มอนเตอร์ครับจะทำอย่างไรรอแฟตอยู่แล้วนะฮะตรงนี้แล้ววอลวิกบูทต้นไม้อยู่ตรงนี้จะมีเหยื่อของเขาหรือเปล่าโดนไป2เป็นอาหาร1 2แต่ว่าได้แค่ตัวเดียวฮะ
แล้วเหลือ3ต่อ3ครับตอนนี้เอาแล้วไงล่ะอภิชาโชว์ของอีกแล้วอภิชาโชว์งานนะเก็บไปได้โอ้แต่ว่าก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะสำหรับอภิชาก่อนที่จะโดนโกลเด้นเก็บไปไอซ์มอนเตอร์มาดักแง่งนี้อยู่อุ้ยแล้ว PST ฮะตัดบ้องแบ๊วได้บ้องแบ๊วไปยังเนียนโอ้โหแล้ว PST เกือบดีแล้วฮะคือเหมือนไอซ์มอนเตอร์จะปล่อยไหลเข้าบอมก่อนเพื่อเก็บ PST นะแต่ว่า PST เช็คครับผมเช็คละเอียดเลยสิบสองต่อ8ฮะซุนวูนำอย่างต่อเนื่องตอนนี้ได้มาทั้งหมด4วินแล้วนะในครึ่งหลังเดี๋ยวลูชันนี่ได้มาแค่วินเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนทีไม่ตัดฮะช็อตนี้กลายไปไม่ใช่แมปโจนซะแล้วมั้งครับเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าทางฝั่งของซุนวูนี่น่าจะมั่นใจระดับหนึ่งนะที่เลือกแบบนี้มาใช่ก่อนหน้านี้นี่ทางซุนวูก็เอาชนะ B Fam มาในแมปนี้ด้วยนะในการแข่งขันรอบที่แล้วครับผม B Fam ที่จะมีคนหนึ่งที่ถูกถ่วงปีเบิร์ดถูกถ่วงทีหน่อยใช่ไหมครับผมใช่ฮะ แต่ถือว่าจริงๆถือว่าทีมนั้นทำได้ดีแล้วนะได้ไป11วินทีไหนครับ B Fam เหรอครับใช่ฮะโอ้แล้วครับผมได้ยินมาไม่ค่อยเก่งครับ B ทีมนั้นแต่ก็เหมือนเล่นดีพยายามเหมือนพยายามได้ดีครับก็ลองทดสอบดูให้เด็กเขาเป็นเด็กใหม่ในวงการครับแล้วเรามาดูช็อตนี้กันก่อนดีกว่าครับผมออกมาจากนี้ฟอลวิกตัดไปได้1ตัวโอ้แต่ว่าก็เจอปาร์คฮะเก็บไปได้เก็บคืนไม่ได้เหมือนกันแล้วปาร์คไหลเข้าบอมเลยหรือเปล่าจังหวะนี้เห็นหัวแล้วเก็บไปได้อีก1ตัวมีการปาแฝดสวนมาปาร์คเอาแล้ววางบอมแบบนี้หลังโหนะจ๊ะเอ้ยเกือบครับผมเกือบฮะดีที่มันติดสโมคอยู่เอาแล้วบ้องแบ๊วไปโดดเก็บตรงนั้นได้ปาร์คยังเล่นหลังสโมคอยู่เอ้ยยังเล่นหลังบอมอยู่นะตรงนี้รอยิงโกลเด้นเห็นโกลเด้นแล้วนะฮะดู PST ครับโอ้นี่วางได้ขนาดนี้ไม่น่าจะต้องพลาดนะครับพลาดไม่ได้ครับและโดนจริงๆด้วยครับโอ้โหโกลเด้นมาแต่ประชาชาได้อยู่ครับเอายังไงฮะเอาประชาชาหรือโกลเด้นเอาประชาชาหรือ PST ฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเกือบพลาดนิดเดียวคือเมื่อกี้ PST ตัดสินใจแฟดกะว่าอภิชาขาวแล้วก็แก้เลยแต่ว่าอภิชาได้ยินเสียงนะครับผมดึงสลักนะฮะแล้วก็ก้มหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนลั่นก่อนดีกว่าระหว่างที่พอสนะฮะโกลเด้นวอลวิกครับผมของซุนวูทีมเวิร์คกดไปคนละ22ตัวฮะตามมาด้วย PST ครับผม16ตัวแล้วก็เตอร์ WK 18ตัวฮะแล้วก็ฮิโคชินกับ70 FPS ของเขานะฮะ5ตัวเท่านั้นเองส่วนทางด้านของนิวลูชั่นนะใช่บ้องแบลฮะ27ตัวโหอีกนิดเดียวจะ30แล้วนะฮะแล้วก็ไอซ์มอนเตอร์ครับ14ตัวฮะอัปชา15ฮะปักครับ10ตัวฮะแล้วก็ดุ๊กนะครับผม6ตัวเท่านั้นเองนะครับผมระหว่างนี้ก็เราไปชมสปอตของสปอนเซอร์สั้นๆและกัน1ครั้งนะฮะไปเลยฮะสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Cubic Digital Light Digital Mateโอเคสั้นจริงๆ5วิครับผมอ๋อ5วิรอพอสเกมสักครู่ครับเหมือนจะไปห้องน้ำใช่ไหมใช่ WC คนไปห้องน้ำ WC ย่อมาจากอะไรครับผมwater chamber ฮะเป็นไงอะไรนะครับมีความรู้ไหมอะไรนะ water chamber chamber ใช่ป่าววะแต่ที่บ้านผมก็ WC นะครับผม WC ห้องน้ำเหรอครับไม่ใช่ครับไวท์คอนโทรลครับผม แปลเป็นภาษาไทยเมียคุมนั่นเองอครับผมขอแป๊บนะครับนี่เขาคุยกันแล้วว่าแป๊บนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาเซิร์ชเลยผมหาเซิร์ชเลยว่า WC ย่อมาจากอะไรเฮ้ยแต่ผมว่าผมถูกนะประมาณห้องน้ำนี่แหละ water chamber ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่นะเฮ้ยใช่ดิ water closet เหรอ
เออเอาล่ะเริ่มผิดแล้วครับใช่ฮะ water closet โอ้เหรอไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยถามผมก็ไม่กล้าจะทำตัวรู้เรื่องเลยอ่ะเก้าต่อสิบสองครับจะมีเกมสามแน่ๆเลยผมว่าพรุ่งนี้คิดว่ามีไหมคุณล็อกดีคิดว่ามีไหมมีสิทธิ์นั่นจะติดกันเองครับผมฮะ ติดกันสามคนนะเมื่อกี้เนี่ยจากจำว่าจากจำวิ่งมาไวนะกลายเป็นช้าเลยเออแล้วใครไปปลาควันตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นทางฝั่งกูปลาแป๊กนะเดี๋ยวเรามาดูสโมกลูกนี้ของอัปชาดีกว่าครับตามไปยาวๆครับตะคิวกินแขนด้วยครับผมค้าขนาดนี้ปลาสโมกไปแล้วผมน่าจะลงบริเวณหินนะใช่ครับผมเอาแล้ววอวีเขาเก็บไปได้แล้วออกมาจังหวะนี้ดูฮะเก็บยิงไม่ตายฮะยิงPSTไม่ตายแล้วก็ซ้อน2จังหวะนี้ตำรวจไม่จับฮะแต่ว่าPSTไม่ชอบเก็บไปครับผม13ต่อ9ฮะมีปัญหาแล้วครับปัญหาหนักแล้วครับมีช่องแชทบอกว่า Water Closet นะขอบคุณคุณแมคโดนัลด์ด้วยนะฮะขอบคุณครับคุณครูแมคโดนัลด์ด้วยนะฮะคุณครูแม้เป็นคุณครูคุณครูจริงเหรอจริงๆครับเป็นคุณครูจริงๆชื่อเต็มว่าเป็นคนเท่ๆครูครูใช่คุณครูไม่แต่ว่าเขาเป็นโอ้ยแล้วมาตัดอีกแล้วครับโคเดนอุ้ยละดุ๊กยังไงแล้ว PST ฮะ PST หนีกันอยู่ตรงวันนี้เรียบร้อยฮะเก็บไปได้โหน่าจะมอบนะครับสำหรับนีโอเกมนี้แล้วบ้องแบลกับ Desert Eagle ของเขาครับเราจะได้เห็นผมมั่นใจไม่ถึงคนโบ๊ะเรียบร้อยครับ2นัดเท่านั้นเรากลับมาที่คุณครูคนเมื่อกี้ก่อนครับคุณครูคนเมื่อกี้คือจริงเป็นเพื่อนผมเองนะเป็นครูจริงชื่อครูหมวยครูหมวยเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้ชายนี่แหละอ๋อแต่ถ้าผวนมาชัดเจนเลยครับผมคนที่ผมรู้จักนั่นเองเป็นคุณครูใช่ครูหมวยครูหมวยครูหมวยชื่อเซ็กซี่มาเชียวครูหมวยใช่โอ้ยแล้วจังหวะนี้อาพาช่าครับผมดับบิวค้างมาแล้วก็ลงมาต่างคนต่างยิงกันไม่โดนแล้วก็วอลวีครับตัดไปได้โอ้โหสวยจริงว่ะวอลวีโอ้แต่ว่าก็เจอสวนไปเหมือนกันเสียชีวิตไปแล้วก็โอ้โหอ้าวแล้วฮิโกชินแหลกหรือว่ายังไงฮะอยู่ดีก็พุ่งออกทะลุสโมกมาแล้วเตอร์ WK เก็บไปได้1ตัวเหมือนกันนะหายมอนเตอร์ฮะเก็บได้เหมือนกันวางระเบิดแล้วเตอร์ WK เห็นแล้วครับผมปักยังไงอ่ะด้านบนมาเหลือเตอร์กับไอ้มอนเตอร์ฮะวัดหัวเลยยังไงกระสุนหมดแต่ว่ามีปืนพกครับผมคือเมื่อกี้ต่างคนต่างวัดเลยนะใช่แต่ว่าทางฝั่งของไอซ์มอนเตอร์เนี่ยมือไวกว่าไงต่างคนต่างกระสุนหมดแต่มือไวกว่าหยิบปืนพกขึ้นมาแล้วก็ซ้ำเข้าไปที่เตอร์ WK นะฮะ10ต่อ14ครับผมได้มาแบบหืดจับเหมือนกันนะสำหรับ Neo Lution ยังมีความหวังอยู่นะครับใช่ฮะจะยัดเข้ากลางนะครับแล้วออกมาตรงนี้ผ่านประตูมาแล้วครับผมโกลเด้นเห็นโกลเด้นแล้วโกลเด้นถอยครับปลาแฟลชเข้ามาไฟกระเด็นเหมือนกันต้องเดินหลบหรือเปล่าเอาไม่โดนเฉยอ๋อปลาลึกไปฮะโกลเด้นเอาแล้วโกลเด้นไฟครับผมคือไฟเรียบร้อยครับคือไฟมันแบ่งเป็น2เฟสนะฮะการกระจายเนี่ยจังหวะปลานะฮะแล้วก็มันจะมีจังหวะที่จะขยายนิดนึงนะครับผมเอาแล้ว PST ครับเก็บไปได้1ตัวพีทียังไงฮะยืนในบอมโดนไฟไล่แล้วมีตัวมาช่วยออกมาจังหวะนี้ก็ยิงจังหวะที่ตาติดแฟลชพอดีได้อีก1ตัวฮะเหลือคนเดียวกับเอ้ยเหลือ2คนครับต้องแบ๊เอามาจะอ้าวแล้วเก็บไปคนละตัวสวยงามอ้าวแล้วเหลือคนเดียวเฉยเลยฮะช็อตนี้ยังไงเอาล่ะครับจังหวะนี้มีเสียงแน่นอนฮิโคชินฮะกับ70 FPS ของเขาเอาไปใช่โอ้โหเล่นอะไรอยู่70 FPS ของฮิโคชินฮะเก็บไปได้2ศพสวยงามมากครับ
เออสุดยอดจริงๆ15-10ครับคือมันเป็นจังหวะที่อัปปาชาเนี่ยสแนปกลับเข้ามาหลบหลังรถแล้วพี่ก็ชินออกมาพอดีทำให้อัปปาชาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีตัวออกมาจากตรงนั้นนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยชัดเจนเลยคือโกลเด้นเนี่ยลืมคำนวณระยะกระจายของไฟเจอเผาไปนะฮะแล้วโดนแฟดด้วยไงหูมันอื้อเรียบร้อยเลยวินสุดท้ายฮะสำหรับซุนวูทีมเวิร์กส่วนในหน้านีโอต้องการ5วินนะเพื่อเสมอดูฮะนีโอ ES ดูฮะมาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่ามีเตอร์ WK ฮะรออยู่ปืนไม่เต็มนะสำหรับ Neo Lucian แล้วดูจะขึ้นมาหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เห็นโยกหลอกอยู่ยังครับเหมือนจะไม่ยอมเสียครับ Neo เกมนี้ไม่เสียครับไม่อยากเล่นเกม3ครับแล้วจังหวะนี้กำสโมกอยู่หืมไอ้มอนเตอร์ฮะโกลเด้นวิ่งมาแซวโกลเด้นเอา UMP มาแซวฮะเอาแล้วโดนไหลออกมาจังหวะนี้เป็นอัปปาชาฮะเก็บไปได้แต่ว่าก็เสียทางด้านดุ๊กบริเวณห้องดรอปเหมือนกันเพราะว่าคุณเต้ WK เก็บไปอัปปาชาแฟดขึ้นเฮเว่นมาจังหวะนี้เราไปดูฝั่งรีเทคกันฮะสำหรับ PST อยู่ด้านนอกบอม A4 ตัวเลยนะสำหรับซูลูครับผมหูมาแฟดสวนแล้วบ้องแล้วเอ้าแล้วหัวครับเห็นหัวฮะจังหวะนี้ยังไงไอซ์มอนเตอร์ไอซ์มอนเตอร์เห็นแล้วเก็บไปได้ฮะเหลือคนเดียวสำหรับเตอร์ WK อ้อมไกลไปหน่อยฮะช็อตนี้น่าจะไม่ได้นะฮะระเบิดจะแตกแล้วนะฮะมีคิดก็จริงฮะแต่ว่าโอ้เอาแล้วเก็บได้แต่ว่านี่ฮะอย่างที่บอกเวลาไม่พอและไม่ตายด้วยนะสำหรับอัปปาชาเป็นปืนจิ๋วของเขานะเอ็ดต่อ5ครับเอาแล้วซุนวูฮะหลังจากชนะมาแล้วก็มาแพ้ 2-3 วินที่ผ่านมานี่ตอนนี้นี่การเงินแย่เฉยเลยฮะต้องเป็นอีโคของตัวเองกองแบลครับแล้วยิงโกเด้นไอ้วอวิกฮะวอวิกเกือบเสียชีวิตครับตรงนี้แทบดองครับแทบดองแล้วโดนเผาไล่ที่มาด้วยยืนไม่ได้แล้วสำหรับหลังกล่องบริเวณ B ยาวแต่ตรงนี้จะเจอกันฮะสำหรับดู๊กแล้วก็เตอร์ WK ครับผมจะเจอกันไหมดู๊กเลือกที่จะเจอกันไหมเจอได้หรือเปล่ามาละซ้อน2มาละฮะโอ้โหดู๊กโยกละโยกละโยกแล้วผมแล้วก็ไปติดเพื่อนนะติดปั๊กโอ้แล้วดูฮะตรงนี้ฮะบ้องแบลฮะกับ PST โอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นหัว PST ครับ C4 ดรอปอยู่ห้องรวมนะฮะแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ผมยิงกันไม่โดนนะโอ้โหดูวิ่งผ่านไปตรงกลางเฉยเลยครับงงเลยจังหวะนี้แล้วผมใจร้อนไปหน่อยนะแต่ว่าก็ได้ PST ไปเหมือนกันนะ1แลก1แล้วบอมแตกครับเพราะว่าทางฝั่งของซุนวูนี่ไปสแต็กบริเวณบอม A หมดเลยนะฮะอ่านเกมผิดไปนิดนึงนะฮะผิดไปนิดเดียวครับจาก A เป็น B เลยฮะ มันต้องอ่านเกมไงเพราะว่าทางฝั่งของซุนวูเนี่ยไม่มีปืนยังไงก็ต้องไปหามุมลุมยิงนะครับถูกต้องแล้วเห็นแล้วนะบริเวณประตูไหลเข้ามาร้อยเปล่าเรียบร้อยเดินท้อไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วตัวแดงทั้งหมดเลยนะเหลือ1กับเหลือ8ฮะเรียบร้อยฮะเป็นอัปปาชากับแน่แล้วนะฮะนีโอมาลักตอนจบฮะ12-15ครับจังหวะนี้แล้ววินนี้นี่ยังไม่มีตังพอที่จะซื้อแบบฟูลบายด้วยนะสำหรับซุนวูทีมเวิร์ค4คนของซุนวูนี่ยิงเกิน20ตัวหมดเลยนะฮะยังพี่โคชินนี่ยังไม่ถึง10ตัวเช่นเคยฮะก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
แต่ทางฝั่งของ Neo ES Duke นี่ก็7ตัวอาการไม่ต่างกันเท่าไหร่เอาละฮะแล้วบ้องแบลฮะเดินมาตรงนี้แล้วเป็น Ice Monster ฮะเก็บได้ก่อน1ตัวเป็นดับเบิลคิวของ Ice Monster ฮะสวยงามช็อตนี้ครับสําหรับเห็นตรงนี้สะบัดไปหัวแตกเลยครับผมสําหรับ WK ออกมาตรงนี้ฮะ BST รออยู่ห้องกระโดดจุดเดียวเลยบูทขึ้นไปฮะสําหรับIce Monster คือถ้าอันนี้ซุนวูแพ้ครั้งหน้าบายมาแพ้อีกมีสิทธิ์เสมอสูงมากเลยนะครับใช่ฮะโอ้เราเลือกที่จะเซฟเซฟปืนนะได้2กระบอกครับใช่ถือว่าคุ้มฮะตุนวูวินนี้ยังมีเวลาให้ใจเย็นได้อยู่อีก2วินแต่ถ้าวินหน้าซื้อมาเหมือนที่ล็อกลีบอกฮะซื้อมาแล้วแพ้นี่งานหยาบแน่นอนอันนี้ยังมีสำรองอยู่ครับเพราะมี2คนมี AK ไม่ต้องใช้ตังค์ใช่ฮะแล้ววินนี้รวยด้วยปูบายได้ครับนี่ฮะแล้ว PST ฮะหยิบเป็นออฟมากะเอาจริงจังแล้ว PST ต้องตัดนะฮะเราดูตัดตรงกลางดูครับผมว่าตัดแน่นอนฟับเดียวโอ้โหลองตัดเลยคืออยากจะบอกว่าก็ออกมาเสียอย่างเงี้ยก็ออกไปเมื่อกี้นี่ถ้ายืนไม่ดีนี่เรียบร้อยแน่นอนนะฮะวินนี้สำคัญนะสำหรับคุณวูแต่เหมือนจะบูทอยู่บนต้นไม้นะสำหรับวินดู PST ดีๆครับนี่ฮะดูกับ PST ครับเหมือนเล่นตลกกันอยู่นี้วัดกันที่จิตใจแล้วนะใครจะแข็งกว่ากันเอาแล้วเซตมาจังหวะนี้มีการปาไฟไล่ไปบริเวณ B ยาวฮะแต่ว่าบองแบลยังไม่ลงนะฮะไม่รีบร้อนครับ C4 ยังไม่ได้ยิงมานะเอาวอลวิกตัดไป2ตัดไป3ฮะเหลือตรงนี้ฮะดู๊กตัดไปได้1โอ้โหแล้วไม่น่ารอดฮะเดียวเรียบร้อยครับผมจบเกมที่2ฮะซุนวูทีมเวิร์ค16 Neo Lution E-Sport 13ฮะไปต่อกันที่แมป3นั่นก็คือมิราดหรือเปล่าใช่ไหมฮะน่าจะเป็นมิราดถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะจะมิราดครับมิราดครับมิราดฮะใช่ใช่แต่เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาได้ครับระหว่างเราเปลี่ยนแมปนะฮะเราจะไปชมโฆษณากันก่อนนะครับผมLet's go right, go right, let's go right, go right, let's go right, 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 right,
โอเคกลับมาสู่การแข่งขันนะแมปที่3นั่นเองนะครับผมก็เป็นแมปมิลาดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเลือกมีดเพื่อเลือกฝั่งก่อนนะครับฝั่งสุนวูได้เลือกฝั่งฮะจะต้องทำการย้ายแมปเป็นมิลาดก่อนนะฮะตอนนี้ขอโทษทีนะต้องเปลี่ยนสกอร์เป็น1ต่อ1นั่นเองครับผมเรียบร้อยฮะต่อกันที่เกม3เลยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องเลือกฝั่งกันก่อนซุนวูฮะจะเล่นในฝั่งตำรวจก่อนนะครับผมฮัลโหลครับคุณล็อกลีนะฮะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณล็อกลีเลยจริงนะผมไม่ได้ยินเสียงล็อกลีเลยนะโอเคได้ยินยังครับได้ยินแล้วครับผมโอเคครับผมคุณบอมไม่ใส่ใจในเสียงผมครับผมเลยไม่ได้ยินผมเมื่อกี้ผมพูดโคตรเยอะเลยผมอุตส่าห์พูดถึงจะมาฮักคิวบิกเอาใหม่ไหมรีรันลืมแล้วดีกว่าครับผมลืมมันไปแล้วลงมาตอนนี้ฮะทำไวครับผม
แต่ว่าเป็นพีที่เก็บได้ก่อนแล้วยังไงฮะตรงนี้ไอคอนเตอร์เจอหูแล้วแลกกันไปอย่างสวยงามครับบอกเลยแบบนี้นี่คุ้มค่าสำหรับนีโอแน่นอนพอได้วางบอมแล้วฮะเรื่องของเรื่องใช่แล้วตัวเหลือเท่ากันด้วยอยู่ที่ว่าจะยืนยังไงแล้วนะฮะใช่ครับผมจะยืนด้วยขาสองข้างหรือขาข้างเดียวก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะฮะเฮ้ยมีแว็บมาครับดูโอ้ยหนัวแล้วแว็บโอ้โหดุกโดนหัวแล้วแอนแล้วเถอะเอาประชาจัดไปฮะเหลือคนเดียวฮะไม่ได้เช็คครับอยู่ข้างหลังและตัวสุดท้ายอย่างไรครับระเบิดจะระเบิดแล้วจะแก้หรือจะอะไรหรือจะยังไงไม่มีคิดฮะไม่มีคิดเอาไปเก็บมาครับผมโอ้แล้วแก้แบบหน้ามึนๆเลยนะช็อตนี้หน้าแข็งๆเลยครับโอ้โหพอสอีกแล้วแต่รอบนี้เราจะไม่เปิดสปอตเราจะให้คุณล็อกลีเพราะว่าพูดถึง Yamaha Cubic เป็นยังไงบ้าง Yamaha Cubic เป็นยังไงบ้างใช่ผมว่ามันดีไซน์มันสวยกว่านะแล้วสิ่งที่มันเจ๋งที่สุดเลยใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเว้ยหมายถึงคนขับอ่ะนะคนนั่งแล้วคนซ้อนไงก็ใส่2ใบอยู่แล้วปกติป่ะไม่ใช่หมายถึงสล็อตของที่เก็บเปิดฝามาสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบคือง่ายคือยูบ็อกเขาอ่ะใหญ่มากคือปัญหาของคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือกูมีแฟนแล้วกูต้องเก็บหมวกกันน็อกให้แฟนด้วยแล้วกูต้องเก็บของตัวเองด้วยแล้วพอสามารถเก็บได้เลย2ใบใช่รุ่นเดือนแม่งเก็บได้ใบเดียวแล้วอีกใบนึงแขวนไว้ใช่แล้วเวลาฝนตกมันก็จะเปียกไม่ใช่มันจะมีเด็กโด้ตามห้างตามบิ๊กซีเงี้ยไม่จะโด้หมวกกันน็อกไปเออแขวนไว้เนี่ยถึงจะล็อกแค่ไหนแม่งตัดสายทิ้งเลยใช่ๆมันจะตัดสายเลยเพราะสายหมวกกันน็อกส่วนมากจะเป็นผ้าถูกมั้ยครับใช่ครับใช่แม่งตัดตัวสายผ้าทิ้งไปแล้วดึงออกไปเลยทีนี้อันนั้นคือในกรณีที่คนมีแฟนเป็นแฟนกันใช่มั้ยมีแฟนแต่สำหรับในกรณีของล็อกลีเนี่ยยูบ็อกใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเก็บกางเกงยีนกางเกงในเสื้อเชิ้ตอยู่ในนั้นเพราะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมเพราะว่าเขาต้องอาบน้ำข้างนอกไงอาบน้ำข้างนอกบ้านบ่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนก็เลยไปอาบน้ำเพราะว่าทำงานเหนื่อยใช่ทำงานที่ออฟฟิศอะไรอย่างงี้บ้างใช่นะครับอย่างคุณเอ็กเนี่ยนะครับทำเป็นแบบซ้อมเกมแต่จริงให้คนอื่นเล่นให้เฮ้ยแต่ผมบอกเลยนะคุณเอ็กเนี่ยเขาไม่เคยไปอาบน้ำนอกบ้านเลยนะหรอใครคุณบอมครับไม่ใช่หมายถึงคุณเอ็กอะผมบอกเลยอ๋ออาบน้ำแต่ในบ้านไม่เขาโทรเรียกมาอ๋อโทรเรียกเลยโทรเรียกมาเลยเดี๋ยวนี้มีระดับนี้แหละครับที่ตอนนั้นชวนผมเข้ากลุ่มที่ผมไม่ได้เข้าคุณเอ็กอ๋อคือเข้ากลุ่มแบบนี้เลยเรียกเข้าบ้านได้เลยใช่ครับผมว่าแล้วแฟนเขาไปทำงานข้างนอกช่วงนี้ผมออกไม่ได้เลยนะแฟนเขาออกไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเกิดแฟนเขาออกปุ๊บเขาเรียกเข้ามาเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้บางทีก็แก้ป่วยบ้างใช่ไหมใช่ใช่บอกอย่ามาเลยเดี๋ยวติดหวัดโอ้โหตายแล้วเอ็กเป็นคนอย่างนี้ประจำบางทีบอกว่าที่ร้านยุ่งๆเข้าไปดูให้หน่อยตัวเองอยู่ห้องโอ้โหเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ครับผมเตือนคือเมนูใหม่ๆที่เอ็กคิดไว้ครับก็มาจากคนที่เขาเรียกมาแหละมาถามเราอยากคิดเมนูขนมใหม่ๆนะ อย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ผมเคยไปกินร้านเขานะคุณเอ็กอะเป็นไงจานหวานๆนะเพียบเลยคือเมนูเพียบๆมายุงอ่ะเพียบเลยเฮ็ดเก้แบบคือร้านติดแอร์นะแต่เปิดกระจกทำไมผมงงมากเลยนั่งไม่ได้เลยโอ้โหยูตบกันตายห่าเลยเอ้ยแต่บิงซูโอเคนะครับทำไม่เหมือนใครดีคืออร่อยมากไม่เหมือนใครเลยไม่ใช่ที่อื่นเขาเป็นน้ำแข็งแบบปั่นเครื่องปั่นเป็นนมใช่ไหมอันนี้น้ำแข็งเกล็ดธรรมดามาใส่แล้วนมข้นราดแล้วบอกเป็นบิงซูที่หาได้จากรถเข็นก็ได้อ่ะน้ำแข็งใสดีกว่าเรียกว่าน้ำแข็งใสดีกว่าเฮ้ยแต่คุณไปพูดอย่างนี้เอาจริงคนเยอะมากคนเยอะมากเลยอ่ะใช่แต่จริงๆคนเยอะจริงคนเยอะจริงคนจริงๆร้านไปยืมหนี้เขาไปยืมตังค์เขามาทวงหนี้ใช่แล้วให้เขาไปกินขนมฟรีอ้าวแล้วเหมือนซุนวูจะต้องใช้ตัวสำรองฮะไฟล์เกมหายผมเคยเป็นไฟล์เกมหายไปไหนครับคือมันเหมือนกับว่าเราเล่นๆอยู่เงี้ยแล้วไฟล์เกมอ่ะตัวเกมมันหาไม่เจอแล้วมันจะขึ้นว่าเราเป็น ID ที่ไม่น่าไว้ใจก็ต้องซ่อมไฟล์ใช่ซ่อมไฟล์แล้วก็เข้ามาแต่บางทีก็ซ่อมแล้วก็ไม่หายเออผมเคยเป็นอยู่ต้องรอครับ
มีคนบอกว่าสงสัยดูหนังโป๊ก็หนักไปนะครับไม่พรคือการไปรับศีลอ๋อสำหรับอ๋อสงสัยจะเข้าวัดมากไปจนไม่ได้ใส่ใจกับโปรเกมนั้นเท่าไหร่ใช่เฮ้ยพวกมึงอย่าแจกเว็บแบบนี้ในไอรอนสดสิเอออย่าทำนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ต้องหลังไมค์มามีคำว่า head gallery นี่เป็นพวกงานงาน 2D งานอาร์ตงานงาน drawing นะงาน drawing นะครับงาน drawing ก็จะไม่ใช่แบบซึ่งคุณเอก็เป็นแอดมินอยู่เว็บนั้นแล้วนะครับคือเว็บไหนวีเห็นตั้งหายที่บอกว่าอ้างๆโพสเติมเกมไม่ใช่ครับ VIP ทุกเว็บจริงๆเฮ้ยแต่ว่าเขานี่นะเขาขอเงินภรรยาไปซื้อสกงสกินนะคนนี้ก็ซื้อบางหน้าไปงั้นสกินจริงๆ300ครับไม่ขอ3,300เออตอนนั้นไปกินปูผัดผงกะหรี่กับผมขอตังค์แฟนไป3,600หูจริงๆอ่ะปูเท่าไหร่ปู600ที่เหลือกะหรี่อ่ะ 3,000แต่บอกไปว่าอันนี้คือค่าปูผัดผงกะหรี่ใช่คือเป็นร้านดีไงร้านดีกินแยกกันโง่โภชนาเลยนะปูผัดผงกะหรี่มันต้อง 3,600 เป็นปูนี้ปูอลาสก้าเอาแล้วเหมือนจะเข้ามาแล้วนะฮะทั้งฝั่งของซุนวูใช้ตัวสำรองอะฟรีด้าฟรีด้าเรามาถึงก็เจอกับสถานการณ์ยากลำบากเลยตรงนี้โอ้แล้วออกมาทำได้ดีด้วยนะฟรีด้าทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าตรงนี้ฮะเหลือเต้ย WK ยืนเนียนอยู่อ้าวแล้วทำได้สวยเฉยเลยโดนลุมฮะตอนนี้แล้วได้ยินเสียงรีโหลดแล้วนะฮะพกด้วยนะครับไอซ์มอนเตอร์จะเจอกับทีมที่ยิงไปเรียบร้อยฮะ2-2แล้วเต้ย WK มาตุ๋ยแล้วตรงนี้ยังไงบองแบลจะรู้หรือเปล่าโอ้แต่ว่าตัดสินใจได้สวยฮะยืนบอมเอนานไปฮะตัดสินใจโยกเลยใช่ครับนี่ก็เงียบกันเลยฮะเขาโยกเรียบร้อยโยกเร็วด้วยใช่ฮะถือว่าตัดสินใจได้ดีนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่พอยืนบอมเอนานไปเนี่ยทางฝั่งของซุนวูสามารถเข้าได้หลายทางใช่ฮะอันนี้ร้อนแน่นอนร้อนหล่นแน่นอนวิ่งกลับเก็บปืนมาก่อนครับได้เดสเซอร์อีเกิลมาหนึ่งเหมือนจะหาปืนไม่เจอหรือเปล่านะสำหรับโกลเด้นเพราะจริงๆปืนตกเยอะมากเลยนะเยอะมากเยอะมากเหมือนจะเซฟหรอครับแบบนี้ผมว่าไม่น่าเซฟนะแต่โกลเด้นมาคนเดียวแบบนี้เพื่อนยังไม่ซ้อนนะครับต้องระวังอ๋อแต่ว่าเต้ย WK เซฟแน่นอนครับเพราะว่าเกาะเป็นเกาะ2เอ้ยเกาะมีหมวกนะฮะเกาะหมวกคุณติดเกมอื่นหรือเปล่าเรียกเกาะ2แบบนี้โอ้โหแล้วโกลเด้นจัดหัวไปหนึ่งอันครับเมื่อกี้ถ้าเต้ย WK มามีสิทธิ์ได้อยู่นะใช่แต่เล่นเซฟดีครับเพย์เซฟเพย์เซฟฮะ2-0ครับผม Neo Russian Esports ฮะถึงแม้จะแบบเสียตัวผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะนะกับ Win Echo ของซุนวูแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีได้นี่ก็วันนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะฮะก็ได้ชัยชนะไปก็ถือว่าทำดีแหละใช่แต่ทั้งสองทีมก็คงต้องแบบจัดเต็มอ่ะแม้ว่าจะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วแต่ก็ต้องเอาหน่อยอ่ะวินสุดท้ายเพื่อเข้ามาสู่รอบไฟนอลใช่ครับผมแล้วเมื่อกี้ปาสโมกไปปิดบริเวณทางเข้า B นะฮะทางเข้า B อพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นอีโคอยู่นะสำหรับซุนวูแต่ว่าทางเตอร์ WK เนี่ยมีปืนโอ้โหแล้วปาไฟมาแบบนี้โดนหรือเปล่าวูแต่เตอร์ WK เลือกที่จะไปยืนช่วยบอมบีนะกะว่าเขาแห่ B แน่นอนแต่ว่าทางนี้ฮะ Neo Lution เข้า A เข้า A ฮะเอาแล้วเห็นแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับผมฟีด้าหายไปปาไฟไล่ใต้พาเลตมาตรงนี้โอ้โหแล้วทำได้ดีฮะสำหรับวอลวิกแล้ววอลวิกหนีเลยขึ้นบันไดมาก็เรียบร้อยฮะเป็นเหยื่ออารมณ์ของดู๊กไปตอนนี้เหลือ3-4ครับ PST. แล้วเหมือนว่าจะออกมาเพียงทีถ้าโดนแบบนี้เคาะมาเข้าเลยครับไอมอนเตอร์เอ้าแล้วไปมองเพื่อนทำไมเตอร์ WK ไปยิงจากบริเวณอันเดอร์พาร์ทฮะตัดไปได้แต่ว่าก็เหมือนเดิมฮะไม่สู้แต่ว่ารอบนี้นี่โกลเด้นนี่เหมือนมีอาถรรพ์ได้เหมือนกันได้ AK มาเหมือนกันก็เซฟกันต่อไปฮะก็เป็น 3-0 นะครับ3-0แน่นอนฮะวินนี้ผ
ผมถามความรู้เรื่องนึงครับส่วนมากเนี่ยผมเห็นโปรเพลเยอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเซตปุ่มตามกฎ default ของมันไว้เช่นกระโดดเช่นมอบอะไรเงี้ยทุกคนเป็นมั้ยครับเป็นเหมือนกันทุกคนมั้ยส่วนใหญ่ฮะใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่าเพราะว่าบางคนจะใช้ปุ่มไม่เหมือนกันเพราะบางคนเวลาสไลด์ยิงมันจะลำบากถ้าแบบเอาปุ่มที่เป็น default ถูกไหมไม่ค่อยต่างคือส่วนใหญ่เขาจะเซตพวกกระโดดอะไรอย่างงี้มากกว่าปุ่มกระโดดปุ่มเก็บปืนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคือถ้าเอาแบบเป็นความรู้เลยนะคือเมื่อก่อนเราต้องเปลี่ยนปุ่มกระโดดเนี่ยเพราะว่าคีย์บอร์ดมันจะมีดีเลย์แต่สกอร์เมาส์ที่ใช้กระโดดในที่โปรเพลเยอร์ใช้กระโดดจะไม่มีดีเลย์นึกออกกันแล้วใช่ไหมฮะก็เลยหมุนสกอร์เมาส์วอกกันไปใช่ครับผมแต่นี้คีย์บอร์ดก็ทำมาได้ดีขึ้นใช่ครับมีดีเลย์กันแต่ก็มันก็อยู่ที่ความถนัดของเพลเยอร์แต่ละคนด้วยฮะใช่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 โปรเพลเยอร์บางคนก็ใช้แบบเดิมๆเลยก็มีใช่ครับถูกต้องอย่างฟรีเบิร์ดนี่ก็โปรเลยก็ใช้โปรแม่งเลยไม่ใช่คนละโปรอ้าวแล้วไอมอนเตอร์ครับไปเปิดฟีด้าได้อีกแล้วฟีด้าโดนบูทยิงนะเอ้าแล้ววอลวิกก็ไปยิงเร็วเกินไปแต่ยังไม่รู้นะทางฝั่งของนีโอยังไม่มีใครรู้ว่าเก็บไปได้1เก็บไปได้2ช็อตนี้สวยฮะคือวอลวิกอ่ะยิงไม่ดีแล้วนะฮะแต่ว่านีโอลูชั่นเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังหรือเปล่าอ้าวแล้วหายหมดเลยครับเตย WK ฮะเก็บไป1ต่อ3ครับผมซุนวูไล่มา1วินโอ้ด้วยความเก่งกาจของวอลวิกหรือว่าความไม่ได้สนใจของนีโอกันแน่นะฮะกลายเป็นจนทีเดียวเลยฮะจนเลยทีเดียวจนเลยนะฮะ PST จะออกมาตัดตรงกลางครับคุณบอมกล้องแบวฮะ PST นี่ดักอยู่งี้นี่แต่ว่าทางฝั่งของ Neo นี่ไม่มีใครมาเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ฮะไอซ์มอนเตอร์ฮะเห็นแล้วแต่ว่าโกลเด้นนะทำได้ดียิงชุดเดียวหายเลยเหมือนกันแล้วเดินต่อครับสำหรับเต้ย WK และโกลเด้นอุ้ยปาสโมกทำมิ่งจริงมีคนบอกว่าขอดูตารางนี่ฮะสกอร์ไม่ใช่ครับเขากำลังสื่อสารกับผมครับผมมีมุกของผมเองอ๋อแต่เดี๋ยวถ้าทางถ้าผมได้แคปเจอร์จอเองนะครับโอ้แล้วตอนนี้มองแบบเป็นมุกเฉพาะ FC เป็นมุกส่วนตัวอ้าวแล้วหุ่น BT ซูมอยู่ไม่ออกฮะแล้วออกมาจังหวะนี้เก็บไปได้1ตัวนอซูมมาก็ไม่ไหวครับผมเหลือฟีด้ากับเต้ย WK แล้ววอลวิกหลุดไปเฉยเลยช็อตนี้ไม่ควรหลุดฮะวอลวิกหลุดอีกแล้วเหลือ1ต่อ3ฮะแล้วโอ้โหทั้งฝั่งของนีโอนี่อีโคด้วยนะอีโคแบบแทบจะฟูลอีโคเลยนะเพราะว่ามีแค่ CZ แล้วก็ไม่มีกรอกอย่างนี้ปัญหาเกิดแล้วครับแต่คุณเตอร์ก็ยังปืนเดิมปืนเดิมฮะที่เก็บมาตั้งแต่วินที่2คือแบบว่าอาปาชานี่เอาไม่ลงจริงๆนี่ปืนของอาปาชานะฮะแล้วเข้ามาแล้วครับวอลวิก4ต่อ1ครับนีโอลิชัดงามในส่วนของทุกครูไปครับหลุดในช่วงเวลาที่เมื่อกี้ผมไม่ชัวร์นะว่าวอลวิกนี่หลุดตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกไปรีเซ็ตหรือว่าตายก่อนอ๋อหลุดนะหลุดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยยังไม่ตายอ๋อถือว่าเสียหายฮะเดี๋ยวให้นักตามเกมไม่สามารถจะหยุดอะไรตรงนั้นได้แล้วครับใช่แล้วออกมาตรงนี้ไอซ์มอนเตอร์เกือบตัดได้แต่ว่าก็ยังมีตังอยู่นะสำหรับซุนวูอ
าจ่อบริเวณ B Apart ครับแล้วดูใกล้มากนะสำหรับโคเดนเอาได้อ้าวแล้ว PST ฮะตัดไปได้1ตัว C4 ดรอปด้วยตรงนี้อาปาชาก็ได้คืนไปเหมือนกันนะฮะแล้วขึ้นมาจังหวะนี้โอ้ย PST ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นไม่ออกสมองหมดแล้วนะฮะตรงนี้เป็นเหยื่อแน่นอนแล้วไปยิงแบบนี้เกือบได้เลยแต่บิวเคด้วยนะต้องขอบอกเลยคือจิตแข็งจริงๆนะเมื่อกี้ใจเย็นมากกับบองแบลซ้อนมาสวยครับแต่นี่ยืนสะบนกล่องเลยครับประชาและเหลือเตอร์บิวเคคนเดียวฮะเอาอีกแล้วครับ AK นี้จะเสียหรือเปล่าคือว่าถ้าจะเก็บขนาดนี้เก็บกลับบ้านเลยดีกว่าครับ AK ซื้อต่อก็ได้นะจริงๆซื้อต่อไปเลยน่าจะชอบลายนี้สุดเก็บดีกว่าครับชอบลายนี้ครับผมเติ้ลบิวเคบอกเดี๋ยวต้องหลังไมค์ไปขอซื้อหน่อยละขอก็ไปเลยเอากลับบ้านไปเลย ใช่ครับผมแต่ถือว่าเมื่อกี้จริงๆจังหวะที่บ้องแบลขึ้นมาแล้วรอยิงเติ้ลบิวเคก่อนเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะสวยมากไม่ได้รีบยิง PST เท่าไหร่แล้วโอ้โหตัดได้ถือว่าสวยงามครับแล้วเปลี่ยนเป็นออฟเลยครับโอ้โหเอามาแจกฮะเอาแจกหน้าบ้านเลยแต่เขาก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะครับเพราะต้องเสีย AK อันนั้นไป AK สุดที่รักของเขาใช่แต่ว่านี่ครับเอาให้ PST มาถือผมว่าจะคุ้มค่าก็ตรงนี้แหละโอ้แต่ว่านี่ฮะย้อนแสงครับผมนีโอลูชั่นนะแล้วได้ยินเสียงแล้วครับโคเดนได้ยินเสียงแล้วโคเดนได้ยินเสียงแล้วออกมาแบบนี้ต้องโอ้โหต้องหนีโอ้โหหวานเจี๊ยบฮะได้วางแบบว่าไม่เสียเลือดเลยรีเทคครับฟีด้ารอดักตบปืนฮะสำหรับ Neo Lucian สำหรับซุนวูครับได้เปล่าโอ้แล้วเห็นแล้วนะโกลเด้นตอนนี้ปักฮะเก็บฟีด้าไปแต่ว่าตัวเองเจ็บนะต้องรีบวิ่งไม่งั้นเนี่ยเสียปืนแน่นอนแล้วนี่ฮะดู๊กบอกว่าอย่าหนีเดี๋ยวจัดให้ดีนายเพื่อนไปแล้วก็ออกมาให้ PST ยิงอีก2ศพครับผมPST ตอนนี้การเงินมาอยู่ที่ 6,300 นะสามารถแจกได้2กระบอกแต่ว่ารอบนี้ซุนวูมีตังค์ถูกต้องครับและไอ้มอนเตอร์ออกเร็วครับจังหวะนี้ครับคุณบอมโอ้แล้วตรงนี้ฮะวอลวิกดักอยู่จะตัดได้ไหมไม่ได้ครับผมเจอบ้องแบลตัดไปแล้วบ้องแบลยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไป1คนนะแล้วได้วางสิบแล้วดูหืมไปยัดข้างในเลยเข้าเปล่าไหมครับเข้าเปล่าเล่นมากครับสำหรับดีโอบอกเลยว่าโคตรหิวเดินมาแต่ว่าโดนPSTตัดไปเตอร์ WK ตัดได้1ตัวแล้วยัง2ครับผมเหลือ2ต่อ2เฉยเลยช็อตนี้จุดมากไปครับ PSTจากตอนแรกจะเซฟฮะกลับมาสู้เลยสโมคปิด C4 ไว้ตัดได้อีก1ตัวและเรียบร้อยอ้าวไม่ตายฮะอ้าวแล้วโดนแก้ระเบิดไปใส่แบบนี้เอ้าอะฮะ4ต่อ2ครับผมร้อนจี่แน่นอนช็อตนี้ใช่ครับเหมือนกล้าเล่นแล้วไม่ยอมไม่ยอมยืนโพซิชั่นดีๆครับคือเหมือนไปเปิดให้เขายิงเหมือนแบบว่าห้าวไปหน่อยนะเอาแบบภาษาแบบบ้านๆเลยนะเหมือนห้าวไปห้าวเป้งไปแล้วเป็นไงครับเจอ PST กับเต้ย WK ช่วยกันเก็บไปบอกเลยว่าซึมแน่นอนช็อตนี้แล้วบ้องแบ๊วลงมาอันเดอร์พาสไม่เจอใครฟีด้าดักอยู่บริเวณแซนด์วิชอ๋อแล้วเต้ย WK นี่ดันมาอีกแล้วฮะ
ันเหมือนกันนะตอนนี้สำหรับซุนบูโดนนำอยู่ก็จริงฮะแต่เล่นไม่กลัวเลยอ่ะแล้วตรงนี้ฮะไอซ์มอนเตอร์จะเจอกับฟรีด้าจะยิงฟรีไหมโอ้โหฟรีด้าฮะทามมิ่งดีกว่าแล้ว PST ดักยิงอยู่ตรงนี้จะเจอใครหรือเปล่าไม่เจอฮะเพราะว่าปักมาจากด้านล่างเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วนะฮะโอ้แต่ทางซ้ายก็มีครับแล้วพวกเราอ้าวแล้วปักทำได้ดีฮะตัดเพียร์ทีไปได้โอ้โหดูอ้าวแล้วหูหายไปทีเดียว3ศพเลยเหลือคนเดียวไปโกเด้นครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นกับซิมอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับซุนบูเหงาแน่นอนฮะช็อตนี้โกลเด้นจากได้เปรียบนะฮะซุนวูเก็บไอซ์มอนเตอร์ไปได้ก่อนแต่ว่าไม่นิ่งนะฮะไปปล่อยให้เขาทำคอนเน็กไหลเข้ามาตัดได้4ตัวมาทำได้ดีฮะถือว่าแก้ตัววินที่แล้วนะที่ไปโยนทิ้ง1วินฟรีๆโอ้โหแล้วจนด้วยสำหรับซุนวูโอ้โหแมปนี้คือแมปโจรเหรอครับแมปนี้คือแมปตำรวจฮะเอาละผมบอกเลยว่าแมปนี้คือแมปตำรวจแล้วโดนแบบนี้นี่เรียกว่าโดนกระทุ้งหน้าสั่นก็ได้นะฮะโคตรเสียหายแล้วมาแงะอันเดอร์พาสกันครับตรงนี้ดูกันค่อนข้างไกลนะฮะอันนี้คือโพสิชันของทางนิวลูชันนะยืนยังดักเหมือนจะรู้นะเหมือนจะอ่านออกว่าทางฝั่งของซุนวูเนี่ยอีโคนะฮะกันก็ยืนไกลๆกันชาร์จกันก่อนอุ้ยแล้วบูทางซ้ายเรียบร้อยฮะโดนงัดไปได้สองศพครับผมแล้วเรียบร้อยไปอีก1ศพมาสำหรับ PST Neo มันความเจ๋งมันคือมันเขากล้าเล่นจริงครับแต่ข้อเสียก็คือบางทีก็กล้าเล่นจนลืมอะไรบางอย่างไปใช่ฮะเนี่ยบองแบลเคาะไปหายเลยครับเข้าหัววอลวิกเข้าหัวด้วยนะฮะแต่ว่าดาเมจมันไม่พอแล้วเหลือเต็ม5เลยครับสำหรับทางฝั่ง Neo เมื่อกี้8ต่อ2ครับผมใช่โอกาสที่จะจบครึ่งแรกแบบสวยหรูของนีโอนี่ค่อนข้างสดใสใช่ค่อนข้างสดใสฮะแล้วเหมือนจะยัดเอออกมาครับคุณบอมวิ่งออกมาตรงนี้ไอซ์มอนเตอร์เปิดนะครับแล้วเห็นฟีด้าแล้วเก็บฟีด้าไปได้1ตัวเพียร์ทีก็พยายามจะยิงแต่ว่าก็ไม่ตายนะไม่โดนแล้วฮะเพียร์ทีจะรีเทคยังไงซ่อนแล้วนะฮะตอนนี้ไอ้มอนเตอร์ไปซ่อนแล้ว1ตัวหรือเหมือนกับว่าก็เป็นบทเรียนนะฮะไม่ประมาทแล้วทำให้ใจเย็นลงครับ4ต่อ3แล้วไหลเข้ามาในบอมแล้วนะฮะสำหรับโกลเด้นร้อยฮะตัดไปได้แต่ว่าก็เสียเพื่อนโอ้โหแล้วเป็นปาร์คฮะเป็นไอซ์มอนเตอร์ฮะเก็บโคเดนไปได้ PST ก็ควบสไนของตัวเองกลับบ้านเลย9ต่อ2ครับแล้ววินหน้านี่จนอีกแน่นอนเอาละฮะ PST มีออฟคนเดียวถ้าออฟคนเดียวนี่ก็จะไม่แพงมากใช่ถ้าออฟ2คนจะเป็นสวิงเลยนะครับไม่ค่อยไม่ใช่นะครับไม่ดีนะครับอย่าเป็นพูดเรื่องแบบนี้นะฮะอย่าเป็นพูดเรื่องในคำประจำสม่ำเสมอนะครับไม่ผมพูดถึงเรื่องในเกมผมพูดถึงเรื่องในเกมอ๋อโอเคครับผมเป็นคนดีจริงๆนะครับผมครับผมเพราะพระเพราะพระเอาแล้วเรียบร้อยฮะตรงนี้เต้ย WK ฮะทามมิ่งกะว่าจะปาดออกมายิงฟรีแต่ว่าอวชาครับผมดักรออยู่แล้วโดดดูเล็กน้อยแล้วตรงนี้ก็รออยู่เหมือนกัน
แฟดเข้าไปแล้วหันหลังให้2ตัวแบบนี้บ้องแบวก็บอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงครับแต่ PST ฮะยิงฟรีลูกหมาป่าครับจังหวะนี้นั่นเมาคีครับผมโอเคแล้วโดดขึ้นมาจังหวะนี้เรียบร้อยฮะสับกล้องไปไม่ทันนะฮะเมื่อกี้โทษทีเล่นตัวสุดท้ายโอ้ได้เหลือตัวสุดท้ายฮะคือแบบนี้จะวิ่งไปยิง2หัวเพราะกระโดดมีดแทง2คนก็ดีเทคไปผมจะเอารูปเขาไปเลี่ยมทองแล้วก็ใส่กรอบแล้วห้อยแทนพระห้อยแทนพระเลยอ่ะเขาห้อยแทนพระเลยถ้าเกิดเขาทำได้กระสุนที่2นั้นครับโดนแล้ว4นัดต่อ1คนนี่เรียบร้อยครับผมจริงๆถ้าเกิดเขาทำได้แบบที่คุณล็อกลีบอกนี่ผมกดพระออกจากกรอบเลยแล้วก็เอาลูกเขาไปไต่แทนถูกต้อง10ต่อ2ฮะนิโอลูชั่นไหลขึ้นไปเรื่อยๆคือไหลยาวแล้วอ่ะใช่ฮะพูดได้เลยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าโมเมนตัมเกมเปลี่ยนหลังจากที่ฮิโกชินออกไปแล้วด้วยโอ้แล้วพีเอสทีแม่นจริงครับใช่ฮะเมื่อกี้เห็นมาปั๊บโบหายเลยยิงก่อนสโมกแตกเล็กน้อยเท่านั้นเอาละอัปชาอาพาชาจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าวอลวิกตอนเราเห็นแล้วเอ้าแต่ว่าอาพาชาฮะทำได้ดีกว่า PST ฮะโดดเดี่ยวคนเดียวแน่นอนตรงนี้ในบอมมาปาไฟมาช็อตนี้ฟีด้าบอกว่าร้อนเหลือเกินพี่จ๋าต้องโดดออกมานะแต่ว่าตัวเองค่อนข้างเจ็บเต้ย WK ก็ยังไม่ได้รีบโยกเท่าไหร่นะฮะและโดนยิงไหมครับสำหรับ PST แล้วเรียบร้อยฮะปักเก็บเต้ย WK ไปฟีด้าออกมาตรงนี้ก็เลือดน้อยเกินไปฮะเจอปักเก็บไปเหลือโกลเด้นคนเดียวอีกแล้วโอ้โหแล้วปวดนี้ฮะยิงไม่โดนเลยนะครับผมถือว่าทำดาเมจได้ไม่ดีเท่าไหร่คือต้องบอกก่อนเลยว่าแมปนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยืนบอมบีเนี่ยจะเป็น คนที่ทำสกอร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งยิงกระหน่ำบอมเอแบบนี้เพราะว่าการโยกมาเนี่ยมันค่อนข้างไกลครับอ๋อก็เลยทำให้เสียเปรียบใช่อาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้ยโกลเด้นทำไมเหลือคนสุดท้ายตลอดแล้วโดนลุมตลอดอะไรเงี้ยคือจริงๆมันไกลใช่มันค่อนข้างไกลฮะมันไกลแหละแล้วบางทีการเปิดยิงตอนแรกโกลเด้นก็ต้องยืนเช็คอยู่ด้วยนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้ทีเข้ามาเลยแล้วลงมาจังหวะนี้โกลเด้นเนียนอยู่หลังเสายังไม่ยิงโรยตัวลงมาอย่างกับหน่วยสวาดครับผมอีโคนะของทางด้านซุนวูมีแค่เกาะไม่มีหมวกนะฮะมาไปมาโดดเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บได้ PT แต่ว่าด้านหลังก็เสียไป3ศพแบบพร้อมเพรียงกันแล้วฟีด้าออกมาจังหวะนี้ได้ยิงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองนะฮะรั่วแล้วครับรั่วแล้วครับสกอร์ตอนนี้ไหลเป็นน้ำเลยสกอร์นะฮะทางฝั่งของ PST ยิงไป15ฮะเต้ย WK 6ตัวฮะวอลวิก5ตัวโคเดน5ตัวฮะแล้วก็ตัวสำรองอย่างฟรีด้าเนี่ย2ตัวเท่านั้นเองส่วนทางด้านของนิวรูชันฮะดู๊ก15ครับผมบ้องแบล15ฮะปัก8ตัวฮะอัปชา9ตัวฮะแล้วก็ไอซ์มอนเตอร์8ตัวต้องบอกว่าบ้องแบลนี่ของจริงครับในเกมนี้ใช่ฮะแล้วไอซ์มอนเตอร์ออกมาโดนเต้ย WK ตัดไปฮะเต้ย WK บอกว่าเดี๋ยวยิงเองPST เหมือนจะมาดูกลางฮะแล้วก็ไหลมาตรงบริเวณมาร์เก็ตฮะ C4 ไหลกลับมาบริเวณ B นะฮะขอสักวินนึงใช่ไหมซุนวูบอกต้องได้ฮะยังไงวินนี้ต้องได้ได้เปรียบทางด้านตัวผู้เล่นแล้วนะครับตอนนี้แล้วยิงมาจังหวะนี้ฮะโหแต่ว่าเต้ย WK ก็ไปตัดได้เหมือนกันทำได้ดีครับแต่ตรงนี้ฮะมาแล้วฮะเอาปาช่าฮะโอ้ยกำลังจะเหนียวไกลยิงเต้ย WK เลยแต่ว่าฟีด้าช่วยไว้ได้เหลือปักคนเดียวฮะแม่นครับเมื่อกี้สำหรับฟีด้าน ี่ไงได้ยินเสียงตูมแล้วครับเหลือคนเดียวฮะสำหรับปักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะวินนี้สำหรับซูนวูทีมเวิร์คน่าจะเก็บได้เรียบร้อยฮะ3ต่อ12ครับซูนวูทีมเวิร์คทำได้ไม่ดี
ไม่ดีเลยนะจริงๆสำหรับครึ่งแรกใช่ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างแย่ฮะกลับกันส่วนทางด้านนีโอลูชันเนี่ยคือไม่รู้ว่าไปดีดมาจากไหนนะคือโคตรเอาเรื่องเหลือเกินแล้วกระโดดชาร์จเหลือเกินบองแบลกับดุ๊กวันนี้ลั่นน่าดูครับแล้วฮิโกชินะตอนนี้กลับมาแล้วระหว่างที่ฮิโกชินกำลังเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสปอตกันสักหนึ่งครั้งแล้วกันครับผมนะฮะจัดไปสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic นะฮะก็ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับผม Yamaha Cubic นะฮะมอเตอร์ไซค์ของคนพันใหม่นะฮะคนแบบคนแนวๆอ่ะคนเท่ๆใช่โดยเฉพาะเนี่ยไม่แว้นแน่นอนยุคโซเชียลอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่า Yamaha Cubic เนี่ยเหมาะมากเพราะว่าเราสามารถชาร์จแบตมือถือบนมอไซค์ได้ด้วยถูกแล้วก็มันใส่ใจทุกรายละเอียดครับตรงที่ช่องเก็บหมวกที่ผมบอกส่วนมากรถมอไซค์ทุกอันไม่มีไฟอันนี้เขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่แพงแต่มันใส่ใจรายละเอียดคนที่บางคนเห็นป่ะเปิดที่เก็บหมวกมาจะใส่กระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือเต็มต้องเปิดไฟฉายเล็กๆมาส่องอีกนะครับตอนกลางคืนอันนี้เขามีไฟให้เรากดใช้ได้เลยเปิดมาปั๊บเห็นช่องเก็บของเต็มที่เลยฮะคือถือว่าล้ำสมัยอยู่ใช่ถือว่าเป็นของคนรุ่นใหม่จริงแล้วบองแบลฮะมาดักอยู่ตรงพาเลทตรงนี้จะมีศพหรือเปล่าเซตมาแล้วนะสำหรับซุนบูบองแบลไม่รีบฮะโอ้ใจเย็นฮะสำหรับบองแบลยิงสแปมเข้าไปหลังที่โดดพาเลทออกมาแล้วตรงนี้เอาเป็นไอมอนเตอร์ฮะเก็บได้ไอเป็นดู๊กฮะเก็บได้เหลืออาบาช่าฮะเข้ามายิงตรงนี้อ้าวแล้วเหลือ2ต่อ1ครับอ้าวหมดแล้วฮะหมดแล้วครับหมดแล้วอาบาช่ายิงไปเคาะเมื่อกี้ล้มเลยฮะแล้วมีคิดด้วยได้วิดแรกแบบนี้13ต่อ3ครับไม่ดีแล้วครับสำหรับคุณบูแต่ก็ยังได้วางนะก็ยังโอเคครับจะทันหรือเปล่านะการกลับมาของฮิโกชินพี่โกชินเดอะ70 FPS ครับผมเดอะ70 FPS เท่านั้นเองนะฮะใช่แล้วตรงนี้ฮะปาร์คตรงกลางเอาสเกลมาดูเอายิงไปติดนะฮะติดไหลครับผมแต่ว่าเลือดนี่แดงเถือกเลยเดอร์พาร์ทไหลมาวอลวิกกับเต้ WKเอาแล้วโกลเด้นโดนเผาโกลเด้นโดนเผาอีกแล้วฮะโอ้โหต้องออกครับผมโกลเด้นเหมือนเมาควันนะฮะเมื่อกี้แล้วต้องออกครับผมเอาหูแล้ว PST ฮะให้เม็ดเดียวฮะเอาฟาช่าบอกว่าขอเม็ดเดียวพอเหลือ4ต่อ4ฮะแต่ว่าฮิโกชินค่อนข้างเจ็บและไม่มีปืนด้วยตรงนี้ยังไงฮะอู้แล้วโดดยิงฮะไอซ์มอนเตอร์สวยงามจริงๆช็อตนี้ขอดูเคาะแล้วไม่ตายเฉยเลยอ่ะเหลือคนเดียวคนเดียวที่โกชินมีพยายามจะขึ้นคอนเน็กต์นะสำหรับซุนวูแต่ว่าเอาละเก็บให้ในตรงการเอาละเจ็บนะฮะ2ต่อ1ครับได้วาง C4 แบบนี้ถือว่าคุ้มฮะสำหรับซุนวูแต่จะมีเวลาพอให้เล่นแค่ไหนเอาได้ดูว่าเกือบครับทำได้ดีฮะสำหรับพี่โกชินแต่ว่ายังดีไม่พอนะเพราะว่าไอซ์มอนเตอร์กับปาร์คเนี่ยเทรดออกมาเทรดพร้อมกันนะซ้ายขวาครับแต่รอบหน้าเนี่ยมีฟิวแน่นอนแล้วครับสำหรับซุนวูถูกไหมแน่นอนฮะต้องโยโลแล้วครับโยโลฮะ you only live one ฮะถูกต้องกันเลยทีเดียวครับผมแล้วปลาระเบิดติดท้ายมอนเตอร์เกือบโดนขาเพื่อนครับบั๊กนี่ดุ้งเลยครับเมื่อกี้บั๊กอาจจะตะโกนอ่ะมันเนตมานะแต่จริงไม่ใช่นะผมของเพื่อนไอ้มอนเตอร์ตะโกนจับมันเนตกูเองตกใจกันเชียวตำรวจจะอยู่กันในอพาร์ตเมนต์ป่ะครับ
ใช่ฮะอพาร์ตเมนต์ B ไหลมาแล้วฮะเอาชาไฟดักไว้ฮะแต่ว่าเวลายังเหลืออีกเยอะครับผม1นาที1นาทีทันถมเถเหมือนจะชาร์จออกมาทีเดียวครับโยโร่ครับจังหวะนี้เซตเรียบร้อยไปดูครับเซตโอ้โหดูระเบิดเดี๋ยวดูอัปชาฮะปาแฟดมาจังหวะนี้แตกแฟดแตกแล้วยังไงโอ้ยแต่ว่ามันไม่พอฮะดาเมจเป็นแค่ฟาร์มาร์เท่านั้นเองล็อกปืนมันเบาไปหน่อยมอวิกมาล็อกตรงนี้ก่อนแล้วเก็บได้จากทางด้านหลังด้วยนะสำหรับคิโคชินและเซฟเลยครับผมสำหรับนีโอลูชันใช่เมคชัวร์ฮะว่าวินน่ามีปืนเล่นถูกครับถือเล่นถูกแต่เมื่อกี้ถ้ามันไม่ใช่ฟาร์มาร์นะผมว่าน่าจะกลาดแล้วเป็นเส้นเลยนะไปเป็นเส้นเลยใช่คือพอเมื่อกี้เหมือนพอดาเมจมันไม่พอพอยิงหัวไปแล้วปุ๊บเหมือนไปสะกิดเขาอ่ะหันมาหาหน่อยสวนกลับแล้วเขาเป็น AK ด้วยไงสวนกลับแป๊บเดียวด้วงใช่ครับ14ต่อ4ครับตอนนี้เอ้าตัวมองแบ๊วเก็บไปได้1ตัวแต่ก็ไม่ค่อยดีเสียตัวเองเหมือนกัน14ต่อ4ฮะซุนวูยังอยู่อ้าวแต่ไม่มีเงินครับสำหรับตำรวจแต่ก็ยังได้อยู่นะเพราะว่ามีเกราะแล้วก็เป็น CZ เฮ้ยเขาซื้อแล้วฟาร์มาร์ทนะฮะฟาร์มาร์ท1ใช่ CZ 2นะฮะแล้วก็ M4 2กระบอกถือว่าไม่น่าเกียดแต่ประชาไม่มีเกราะนะฮะปากฮะยิงกลางแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้นะฮะเกมนี้เดี๋ยวผมจะจับฉลากรอบไฟนอลต่อให้เลยนะครับผมว่ารอบไฟนอลเนี่ยใครจะไปเจอกับใครนะครับก็ตอนนี้มียักษ์ไทยเข้าไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้1รอบไอ้1ทีมนะรอบไฟนอลนี่แข่งกันละทีมไอ้2คู่ป่ะครับหรือคู่เดียววันละคู่ฮะโอ้ตายไล่มาวันนี้คุยแล้วดูฮะเอาแล้วนี่ฮะไฟไล่มาแต่ว่ามันไม่เจอก็เลยต้องเสียตัวไปแบบนี้แล้วปาร์คทำสวยครับอ้าวแล้วเหลือคนเดียวฮะเต้ย WK ตัวเลิกของซุนวูฮะแต่เล่นดีมากๆในจังหวะที่จะมีสโมกแล้วเขาจะยืนในสโมกออกมาโฉบประจำใช่ครับคือเมื่อกี้เนี่ยจังหวะทีของซุนวูเนี่ยพยายามจะไล่ใต้พาเลทแล้วแต่ว่าดู๊กเนี่ยตัดสินใจขึ้นไปเหยียบบนกล่องให้ไม่โดนไฟนะฮะทำให้ซุนวูเนี่ยที่คิดว่าใต้พาเลทเคลียร์เนี่ยต้องเสียตัวผู้เล่นไป1ตัวก่อนเลยนะฮะเพื่อที่จะมาตัดตัวใต้พาเลทก็15ต่อ4ฮะซุนวูถือว่าค่อนข้างไม่ค่อนข้างแตกต่างกับเกมที่แล้วนะฮะเกมที่แล้วค่อนข้างเข้มโหร้อนมากเลยผมต้องจบนี้ต้องอาบน้ำแล้วอะทำไมครับร้อนอ่ะอืมผมร้อนมากเลยเอาพัดลมจ่อเลยครับผมไม่อาบน้ำข้างนอกอาบน้ำข้างนอกอ่ะโหวันนี้วันอาทิตย์ด้วยโอ้แล้วหลายมากแต่วันนี้บ้องแบ้วฮะตัดสินใจน่าจะจบหรือเปล่าครับยังไม่แน่นะแต่ว่าวอลวิกฮะวอลวิกไม่มีปืนด้วยPST ฮะไปโดนอะไรมาฮะเจ็บเหลือเกินโยกครับสำหรับซุนวูแล้วแฟดขึ้นมาแบบนี้เหมือนจะบอกเลยว่าฉันอยู่นี่นะไอซ์มอนเตอร์รออยู่แล้วอย่างนี้โอ้ไอซ์มอนเตอร์ทำไม่ดีและทำไม่ดีทั้งคู่เลยครับมันขาดเกินกันครับยิงกันคนละส่วนเสียหายฮะช็อตนี้สำหรับอ้าวแต่ว่าก็โดนปั๊กเก็บไปเหมือนกัน3ต่อ3แต่มองแบลเลือดเหลือ1ฮะเก็บได้ฮะสำหรับปั๊กเก็บได้ WK ไปอ้าวแล้วนี่ฮะเหลือคนเดียวอีกแล้วฮะสำหรับโกลเด้นเก็บได้1ตัวเหลือ1ต่อ1ฮะรีโหลดให้รู้เลยว่าอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหอย่างนี้เสียครับโดนแน่ๆและเรียบร้อยฮะ GG ครับผม
ก็กลายเป็นว่าฝั่งของ Neo Illusion เข้ารอบเลยถูกไหมครับใช่ฮะเข้ารอบเลยโอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยครับสำหรับ Neo Illusion ครับก็จบด้วยสกอร์16-4นะฮะเอาชนะไป2-1เกมถือว่าเป็นเกมคุณภาพอีกคู่นึงเลยเสียดายนะที่มาเจอกันรอบนี้จริงๆน่าจะไปเจอกันข้างในใช่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 ถ้าเจอกันข้างในนี่คงสนุกน่าดูครับใช่แล้วเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวผมเปิดสปอต1ครั้งแล้วเราไปดูกันเลยว่ารอบไฟนอลใครจะเจอใครบ้างนะฮะครับสักครู่เดียวDigital Life, Digital Matic. New Yamaha Cubics.